ค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมในหัวข้อการยกระดับสินค้าด้วยระบบมาตรฐานและการรับรองนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพนะคะกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจปีงบประมาณ2564นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้าสู่การอบรมในวันนี้นะคะซึ่งภายใต้โครงการเองเนี่ยเรารับเพียงแค่80กิจการเท่านั้นนะคะทุกท่านได้ผ่านการเซลล์แอสเซสเมนต์แล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ในรอบอบรมนี้หลักสูตรนี้นะคะก็จะจัดขึ้น1วันนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายเราจะมีการทดสอบสาธิตการทดสอบในห้องแลบให้ดูนะคะแล้วก็สาธิตการตกแต่งสำเร็จคุณสมบัติพิเศษนะคะที่ Pilot Plan แล้วก็วันนี้ทุกท่านนะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกมากมายนะคะมีของรางวัลให้ท่านด้วยนะคะเพื่อร่วมสนุกกันในลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตกราบเรียนเชิญหัวหน้าโครงการค่ะมาเล่าสู่วัตถุประสงค์กิจกรรมภายใต้โครงการนะคะในรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะคะแล้วก็ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อแรกกันเลยในเรื่องของการยกระดับสินค้าด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทิพวรรณพาณิชการผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอค่ะขอเสียงปรบมือค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นการอบรมออนไลน์นะคะภายใต้กิจกรรมสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่2นะคะท่านเป็นรุ่นที่2นะคะคือจริงกิจกรรมเนี้ยมีการจัดไปแล้ว1รุ่นนะคะในเรื่องการอบรมดังกล่าวนะคะแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่เข้าร่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2นะคะซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าด้วยระบบมาตรฐานและการรับรองนะคะเรื่องของการอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจปีงบประมาณ2564ซึ่งเราได้รับงบสนับสนุนมาจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมนะคะสสว.นั่นเองนะคะแล้วก็ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะเพราะนั้นในครั้งนี้นะคะบางท่านที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยก็บางท่านก็ยังอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในตัวโครงการเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างท่านต้องเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างไรเราอย่างไรบ้างนะคะบางท่านก็จะรู้แค่ว่าอ๋อเขาให้ค่าทดสอบฟรีเขาให้การรับรองมีงบสนับสนุนแต่จริงๆแล้วในภายใต้ของโครงการก็จะมีกิจกรรมที่ท่านจะต้องเข้าร่วมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการนะคะยันขอนำเสนอตัวรายละเอียดของโครงการนะคะในส่วนของรายละเอียดของโครงการนะคะเรามาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะถามว่าวัตถุประสงค์เดี๋ยวโทษนะคะสไลด์ไม่เลื่อนช่วยเลื่อนสไลด์เป็นวัตถุประสงค์โครงการโทษพอดีมีเหตุขัดข้องในเรื่องของ PowerPoint นิดนึงมันไม่ขึ้นหน้าจอเขาได้เขาเห็นไหมคะเขาเห็นไหมแต่มันคนละหน้ากับของพี่นะคะเดี๋ยวพอดีมีข้อขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะคะไม่ตรงค่ะหน้าที่เป็นวัตถุประสงค์
หลายๆท่านก็คงจะส่งตัวอย่างมาทดสอบแล้วใช่ไหมคะหรือว่าบางท่านก็กำลังเตรียมตัวอย่างส่งทดสอบนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปสู่กิจกรรมในเรื่องของการทดสอบหรือว่าการให้การรับรองเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของโครงการนิดนึงนะคะงั้นขอต่อไปก่อนนะคะคือวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเราต้องการเพื่อให้ตัว SME ไทยเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราคงจะเป็นลักษณะของการซื้อขายกันโดยใช้ในเรื่องของราคาอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการซื้อขายหรือเกิดการแข่งขันได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งของวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SME ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้รับเลือกนะคะทำไมเราถึงถูกเลือกเข้าสู่โครงการนี้จริงๆโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอุตสาหกรรมหรือว่าทุกผู้ประกอบการสามารถสมัครได้นะคะเพราะว่าผู้ที่จะเข้าร่วมในส่วนของโครงการเนี้ยท่านจะต้องเป็นวิสาหกิจขนาดย่อยนะคะหรือว่าเรียกว่าไมโครนะคะก็คือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนบุคคลที่จดทะเบียนกับภาครัฐนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีรายได้ต่อปีนะคะไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นวิสาหกิจรายย่อมหรือเรียกว่าสมอนะคะเพราะฉะนั้นมีเดียมกับลาร์กเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าสสวเนี่ยให้งบสนับสนุนสำหรับไมโครกับสมอนะคะสมอเนี่ยก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าบุคคลที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยที่ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทสำหรับภาคการผลิตนะคะหรือว่าไม่เกิน50ล้านบาทสำหรับภาคการค้าและการบริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกท่านที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของตัวคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการท่านถึงได้รับคัดเลือกแล้วนะคะซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวนะคะก็ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะคะถามว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะต้องเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มนะคะหรือไม่ก็จะเป็นต้องเป็นพวกที่เป็นเคหะสิ่งทอหรือว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ซึ่งเราก็จะมีผู้ที่เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ที่ทำพวกหน้ากากอนามัยนะคะก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วก็พวกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งทอทางด้านยานยนต์นะคะหรือว่าเป็นของขวัญของที่ระลึกของใช้ในบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการนี้นะคะถามว่าในการดำเนินการโครงการเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท่านต้องเข้ามาอบรมนะคะเพราะว่าการเข้าร่วมอบรมนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่ไม่เข้าอบรมกับโครงการนะคะจะถือว่ายังดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมของเราไม่ครบนะคะซึ่งในตัวกิจกรรมของการดำเนินโครงการก็จะต้องมีการคือจริงๆเราต้องมีการประชุมคณะทำงานของเราคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนะคะมีการกำหนดเกณฑ์คัดเลือกมีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็รับสมัครนะคะอย่างที่บอกคือเรารับสมัครแค่80รายกิจการเท่านั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของให้การสนับสนุนในเรื่องของการทดสอบนะคะก็คือ50กิจการแล้วก็เราจะให้การรับรองนะคะให้การสนับสนุนในเรื่องของการรับรองเนี่ย30กิจการนะคะทั้งหมดเนี่ยเราให้การสนับสนุนตัวผู้ประกอบการทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ยแค่80กิจการนะคะเพราะฉะนั้นท่านเป็น1ใน80ที่เราคัดเลือกเข้ามานะคะส่วนกิจกรรมที่เราจะต้องเข้าร่วมในวันนี้นะคะที่เรานั่งกันที่จะต้องฟังกันตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเป็นกิจกรรมในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตัวกิจกรรมเนี้ยเราจะต้องมีการดำเนินร่วมกันนะคะ
หลังจากนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผิดพันธุ์นะคะด้านของการตรวจประเมินสถานประกอบการและออกใบรับรองนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในข้อไหนนะคะเราอยู่ในกิจกรรมด้านตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อออกใบรับรองก็คือหรือเป็นด้านการตรวจวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งจะเห็นว่าด้านการตรวจประเมินสถานประกอบการเนี่ยเรารับทั้งหมด30กิจการนะคะส่วนในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยก็คือเรารับทั้งสิ้นก็คือ50กิจการนะคะแผนการดำเนินโครงการจะเห็นได้ว่าโดยทั่วๆไปอะนะคะถ้าเป็นเป็นโครงการของภาครัฐนะคะเราก็จะเป็นในเรื่องของการปิดโครงการก็จะเป็นช่วงในเดือนของปีงบประมาณก็คือช่วงกันยายนนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้จะอาจจะต้องรบกวนหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมโครงการเราที่จะต้องมีการส่งตัวอย่างมาทดสอบมีการส่งตัวอย่างเพื่อขอทดสอบเสร็จจะต้องขอการรับรองเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาของโครงการนะคะก็แผนการดำเนินโครงการจริงๆเราเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาจนถึงเสร็จสิ้นของโครงการก็คือ15กันยานะคะสำหรับผู้ที่จะขอการรับรองเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็หลังจากนั้นก็ในบางตัวฉลากก็จะต้องมีการตรวจสถานที่ประกอบการนะคะซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องเอาเข้าที่ประชุมของคณะทำงานของฉลากนั้นๆเพื่อขออนุมัติว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเพราะนั้นการดำเนินกิจการของโครงการก็จะต้องมีระยะเวลาไทม์ไลน์ของมันนะคะซึ่งในส่วนของวันนี้ที่เราเข้ามาร่วมกันเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานซึ่งรุ่นที่1เนี่ยเราจัดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ท่านเป็นรุ่นที่2นะคะก็คือเป็นเดือนมิถุนานะคะแล้วก็เราก็ทำควบคู่กันไปก็คือให้ท่านเนี่ยส่งตัวอย่างเพื่อมาทดสอบใครที่ส่งทดสอบผ่านแล้วก็ใครที่ต้องการขอในเรื่องของการออกใบรับรองมาตรฐานก็จะมีหลังจากที่ท่านทดสอบผ่านก็จะมีการนัดหมายเพื่อตรวจสถานที่ประกอบการนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอารายชื่อของพวกท่านทั้งหลายที่เข้าโครงการเนี่ยไปใส่ในตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถาบันนะคะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาจะช่วยส่งเสริมการตลาดของเรายังไงนะคะก่อนอื่นท่านคงต้องอยากรู้ก่อนแหละแต่ว่าคงมีเจ้าหน้าที่นะคะคือผู้ประสานงานของโครงการนะคะหรือว่ามีการชี้แจงแล้วล่ะว่าท่านจะได้รับอะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนะคะ1ท่านจะได้รับการลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะคือไทย SME GP ถามว่าไทย SME GP อ่ะมีข้อดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวตอนท้ายของการบรรยายนะคะเราจะมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีในส่วนของการอธิบายว่าเอ๊ะท่านได้ประโยชน์อะไรจากการลงทะเบียนภาครัฐไทย SME GPนะคะนอกเหนือจากนั้นท่านจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถานประกอบการแล้วก็ออกใบรับรองนะคะซึ่งอันนี้จะมีงบประมาณช่วยท่านอยู่ที่ 40,000 บาทนะคะก็คือเป็นการทดสอบนะคะตรวจประเมินสถานที่ผลิตการขอใช้ฉลากต่างๆซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งในครั้งเนี้ยสสว.เองเนี่ยให้งบสนับสนุนมาสำหรับคนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอใบรับรองนะคะก็มีงบประมาณให้ 40,000 บาทนะคะส่วนผู้ที่อาจจะยังไม่ได้จนถึงเรื่องของการออกใบรับรองคือขอแค่ทดสอบดูคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวเองก่อนก็มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ที่งบประมาณที่ 30,000 บาทต่อกิจการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เกี่ยวกับเรื่องของการออกใบรับรองเราก็จะมีการตรวจประเมินสถานประกอบการนะคะแล้วก็มีการให้คำปรึกษาแนะนำเพราะว่าการตรวจสถานประกอบการเนี่ยจะต้องมีการจัดเตรียมในเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารเพื่อจะให้ผู้ตรวจเข้าไปตรวจเราก็จะมีการให้คำแนะนำก่อนว่าท่านจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรเพื่อให้ผู้ตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจและท่านสามารถผ่านได้ตามเกณฑ์ของตัวฉลากนั้นๆ นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็คือส่งเสริมการตลาดโดยใช้แพลตฟอร์มของสถาบันนะคะก็คือจะเป็นเทคไทยสแควร์ซึ่งตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถาบันก็คือได้รับการพัฒนา
ให้ใช้ภายในปีนี้คือท่านก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถาบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถาบันจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็น Textile Square นะคะถามว่า Textile Square เนี่ยมันเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของการรวบรวมนะคะเป็นศูนย์รวมสิ่งทอจากกลุ่มผู้ผลิตทั่วประเทศนะคะเราจะนำชื่อของพวกท่านมานะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูลของท่านนะคะของผู้ประกอบการนะคะรวมทั้งว่าท่านเนี่ยได้มาตรฐานอะไรบ้างท่านขายสินค้าอะไรบ้างสินค้าท่านมีจุดเด่นอะไรบ้างเพราะอะไรคะบางครั้งเรามักจะได้รับคำถามมาจากผู้ซื้อว่าอยากจะซื้อผ้าตัวนี้อยากจะซื้อผ้าประเภทนี้หรือแม้แต่ผู้ประกอบการกันเองนะคะคือต้องการสร้างซัพพลายเชนในส่วนของตัวที่เป็นผู้ประกอบการสิ่งทอใครอยากใครขายอะไรใครต้องการซื้ออะไรสามารถที่จะมาหาได้ในตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะที่เรียกว่า Textile Square ของสถาบันนะคะก็เป็นตัวแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะถามว่าในรายละเอียดของตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเอาข้อมูลของท่านแหละนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ข้อมูลผู้ประกอบการและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของเทรนด์เรื่องของไฮไลท์ต่างๆเรื่องของงานวิจัยต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆของสถาบันนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคะเข้าไปเวลาเราเข้าไปในเรื่องของข้อมูลผู้ประกอบการถามว่าในหน้าของข้อมูลผู้ประกอบการจะประกอบอะไรบ้างก็คือโรงงานของท่านอยู่ตรงไหนนะคะโรงงานของท่านอยู่ตรงไหนสินค้าของท่านมีอะไรนะคะนะคะอันนี้ก็จะมีแผนที่นะคะว่าท่านอยู่ตรงไหนสินค้าท่านมีอะไรบ้างนะคะจุดเด่นของสินค้าท่านนะคะและท่านได้รับมาตรฐานอะไรบ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่จะซื้อเนี่ยมีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะค่ะอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยส่งเสริมการตลาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในเรื่องของมาตรฐานบางครั้งก็จะมีคำถามว่าจริงๆแล้วอยากได้เรื่องของการตลาดมากกว่านะคะถามว่าจริงๆแล้วเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมันช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตลาดแต่เราก็ยังสถาบันเองก็ไม่มองแค่นั้นนะคะเราก็พยายามทำในเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้เชื่อมโยงท่านให้ช่วยในเรื่องของการตลาดของท่านนะคะแล้วในเรื่องของการสมัครในเรื่องของไทย SME GP เนี่ยช่วยอะไรหลายๆท่านเนี่ยเคยค้าขายกับหน่วยงานภาครัฐบางทีเราบอกอุ๊ยเราเข้าไม่ถึงอ่ะไม่รู้จะไปขายกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเนี้ยต้องไปเข้าไปขายอย่างไรเข้าไปเสนองานอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะทางสสว.นะคะเขาก็จะมีการทำในเรื่องของตัวไทย SME GP นะคะตัวให้ท่านเนี่ยไปขึ้นทะเบียนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถามว่าไทย SME GP ช่วยท่านอย่างไรตอนนี้คือเขาประกาศเป็นกฎกระทรวงเลยนะคะเพิ่งเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะก็คือกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดในเรื่องของพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐจะต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแหละไม่มีในส่วนนี้เวลาที่ภาครัฐเขาจะซื้อเขาก็อาจจะมีการจัดประมูลของเขาขึ้นมาเองหรือว่ามีการสอบราคาหรือมีการขายซองสเปคอะไรต่างๆนะคะแต่ตอนนี้คือกฎกระทรวงนะคะโดยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องของการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2563ซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ประกาศนะคะเมื่อวันที่22ธันวาคม2563แล้วก็มีผลแล้วด้วยนะคะเพราะดิฉันอยู่ในส่วนของห้องแลบเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการบางรายที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาก็ได้รับเอกสารนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยส่งให้เขาแล้วเขาก็จะต้องมาดำเนินการในการไปลงทะเบียนนะคะเวลาไปลงทะเบียนถามว่าเอ๊ะมันช่วยยังไงนะคะมันช่วยคือจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะคะเขามีหลายๆสินค้าที่
จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็จะแล้วก็ต้องซื้อนะคะโดยเฉพาะพวกที่อาจจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆนะคะเวลาเราไปจัดซื้อจัดจ้างไปลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาจะซื้อขายกันนะคะอย่างเช่นท่านอยู่สมุทรปราการท่านไปลงทะเบียนไว้ที่ท่านมีไปลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็คือตัว SME GP ปุ๊บเวลาเขาจะซื้อขายเขาต้องดูว่าในผู้ประกอบการที่อยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยมีใครบ้างเขาต้องเลือกเราก่อนนะคะเขาต้องเลือกเราก่อนเพื่อที่จะซื้อขายนะคะเขาจะไปซื้อเขาจะไปเอาจากคนที่เป็นกรุงเทพไปซื้อจากของที่จากกทม.ก่อนเนี้ยไม่ได้นะคะคือขั้นตอนแรกคือจะต้องซื้อจากวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดนั้นๆก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปต้องมีการ e-bidding เราก็จะมีแต้มต่อนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีแต้มต่อว่าคือเราสามารถที่จะเสนอราคานะคะในเรื่องของการประกวดราคาได้นะคะมากกว่าราคาต่ำสุดเนี่ยก็คือ 10% นะคะคือจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยเขาบอกเลยจะต้องมีการคัดเลือก SME ในจังหวัดก่อนอย่างน้อย3รายนะคะแล้วก็จะต้องซื้ออย่างน้อย 30% นะคะจาก SME GP ที่ไปลงทะเบียนกันนะคะต้องซื้อแล้วคุณสมบัติของ SME ที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะก็คือมีไมโครสมอลแล้วก็มีเดียมนะคะเขาก็จะมีการกำหนดในเรื่องของรายได้ในแต่ละคำจำกัดความของวิสาหกิจแบบไมโครนะคะก็คือวิสาหกิจขนาดย่อยนะคะก็คือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะคะแล้วก็สมอลก็คือถ้าภาคการผลิตก็100ล้านนะคะภาคการค้าก็50ล้านบาทในขณะที่มีเดียมก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าที่เข้าโครงการกับเราเนี่ยเราจะรับสมัครเฉพาะไมโครกับสมอลถ้ามีเดียมก็ต้องไปสมัครในโครงการอื่นๆของสสว.นะคะก็ถ้ามีเดียมก็จะเป็นภาคการผลิตก็คือ500ล้านบาทแล้วก็ภาคการบริการก็คือ300ล้านบาทนะคะถามว่าเวลาที่ไปสมัครมันยากไหมจริงๆเราไม่ยากนะคะเข้าลิงก์แล้วก็มีการส่งไฟล์แนบเข้าระบบเขานะคะก็ถามว่าเอกสารที่ใช้ในการพิจารณามีอะไรบ้างก็มีเอกสารการจัดตั้งธุรกิจนะคะก็กรณีนิติบุคคลก็ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน6เดือนแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะต้องมีทะเบียนพาณิชย์หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการนะคะเพื่อเขาจะตรวจสอบและยืนยันการมีตัวตนของธุรกิจของเราแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเพื่อดูว่าท่านเนี่ยเข้าขายในเรื่องของการที่เป็นวิสาหกิจไมโครแล้วก็สมอลหรือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นมีเดียมหรือเปล่าก็คือจะต้องมีเอกสารแสดงรายได้นะคะก็คือกรณีนิติบุคคลก็มีงบการเงินปีล่าสุดนะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแบบยื่นภาษีเงินได้นะคะเพื่อตรวจสอบยืนยันความเป็นผู้ประกอบการตามคำนิยามของ SME ก็คือดูเกณฑ์รายได้อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของไทย SME GP นะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะแล้วยังไม่ได้ไปสมัครในส่วนของตัวไทย SME GP เนี่ยต้องขอรบกวนให้เข้าไปสมัครให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะก็เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตัดเข้าไปที่วิดีโอของตัว SME GP ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวชมตัววิดีโอจะได้มีความกระจ่างมากขึ้นนะคะในส่วนของการสมัครตัว SME GP ค่ะคำถามเหล่านี้ล้วนต้องการคำตอบและในวันนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.มีคำตอบให้กับทุกท่านค่ะสสว.ได้จัดให้มีบริการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ thaismegp.com เพื่อให้ SME ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SME
โดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องขึ้นทะเบียนรายชื่อพร้อมรายการสินค้าหรือบริการซึ่งการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ผู้ประกอบการสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้2วิธีหลักคือวิธีที่1ไปที่เว็บไซต์ของสสว. www.sme.go.th แล้วคลิกแบนเนอร์ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือวิธีที่2ไปที่เว็บไซต์ thaismegp.com ทั้ง2วิธีนี้จะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจากนั้นเลือกประเภทธุรกิจตามรูปแบบกิจการของท่านเช่นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SME ภายใน 7-14 วันทำการโดย SMS จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่กรณีเช่นกรณีที่1เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนกรณีที่2หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะได้รับ SMS ให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีที่3 SME ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่สสว.กำหนดเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ที่ระบุ username และ password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเพื่อจัดการข้อมูลสินค้าหรือบริการต่อไปนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์โดยคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ username และ password แล้วสามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ต้องการค้าขายกับภาครัฐได้โดยสินค้าที่ภาครัฐนิยมซื้อในลำดับต้นๆได้แก่เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และงานจ้างบริการต่างๆเช่นบริการทำความสะอาดบริการรักษาความปลอดภัยบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าเป็นต้นผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เราก็ได้ดูวิดีโอในเรื่องของตัวการสมัครตัว Thai SME GP ไปแล้วนะคะก็คงจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นนะคะในการที่จะสมัครนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัคร SME GP นะคะหรือว่าขั้นตอนในการที่จะสมัคร Thai SME GP เพราะนั้นหลังจากนั้นนะคะยันขออนุญาตเข้าสู่การบรรยายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวโครงการนี้เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญเลยก็คือจะต้องยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการยกระดับสินค้านะคะก็มีอยู่ใน2 ส่วนก็คือในเรื่องของการยกระดับด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพกับการยกระดับสินค้าด้วยระบบการรับรองซึ่งการยกระดับสินค้าในเรื่องของการรับรองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการพูดกันในช่วงบ่ายนะคะว่าการรับรองเนี่ยมันมีฉลากอะไรบ้างเรามีการรับรองในเรื่องของมาตรฐานอะไรได้บ้างนะคะแต่ในช่วงเช้าดิฉันขออนุญาตในการบรรยายในเรื่องของระบบมาตรฐานคุณภาพนะคะเราอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเองเนี่ยขั้นตอนขบวนการผลิตสิ่งทอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มจากนะคะวัตถุดิบหลักของสิ่งทอก็คือเส้นใยนะคะจริงๆเนี่ยเส้นใยมันมีทั้งเส้นใยธรรมชาตินะคะที่เรารู้จักกันเลยก็คือฝ้ายนะคะลินินนะคะหรือตอนนี้กำลังเป็นที่ฮิตเลยก็คือเป็นที่
ที่สนใจของผู้ประกอบการนะคะก็คือแล้วก็มีผู้ประกอบการบางรายที่เข้าร่วมโครงการของเรานะคะก็มีการทำในเรื่องของกัญชงนะคะก็คืออันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเส้นใยจากธรรมชาติแต่ถามว่าวัตถุดิบหลักจากเส้นใยจากที่เป็นสังเคราะห์ที่เรารู้จักกันหรือว่าเส้นใยประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันก็จะมีพวกเลย่อนโพลีเอสเตอร์อะคริลิกมอสอะคริลิกนะคะหรือพวกที่เป็นอิลาสเทนพวกโพลียูรีเทนต่างๆอันนี้ก็เป็นเส้นใยเพราะว่าเส้นใยเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นเส้นใยจากธรรมชาติแล้วก็ส่วนที่เป็นเส้นใยจากการสังเคราะห์นะคะหลังจากที่เส้นใยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปุ๊บนะคะก็จะเกิดขบวนการอะไรเกิดขึ้นค่ะเอามาปั่นนะคะเอามาปั่นเอามาใส่เกลียวนะคะเอามาตีเกลียวร่วมกันหรือเอามาปั่นเป็นจนกระทั่งเกิดเป็นตัวเส้นได้นะคะถามว่าเส้นได้เสร็จเราไปทำอะไรต่อคะก็คือเอาไปทอนะคะที่เรียกว่าผ้าทอหรือว่าเอาไปถักนะคะที่เรียกว่าผ้าถักหรือว่าผ้ายืดต่างๆที่เราเรียกว่านิตติ้งทั้งหลายนะคะนอกเหนือจากนั้นเอาไปถักเอาไปทอตอนนี้กำลังในอยู่ในส่วนของที่ไม่ใช่ถักแล้วก็ไม่ทอนะคะก็คือเอาเส้นใยเลยเนี่ยมาทำในส่วนของการที่อาจจะใช้ความร้อนใช้สารเคมีแล้วก็ไม่เกิดการถักทอแต่เรียกว่าเป็นเส้นเป็นผ้าที่เกิดเป็นเรื่องของนอนวูฟเว่นซึ่งเราจะเห็นมากในส่วนของสิ่งทอทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำหน้ากากอนามัยหรือว่าทำพวกชุดของคุณหมอนะคะที่เป็นเซอร์จิเคิลกาวหรือว่าไอโซเลชันกาวทั้งหลายเราจะเห็นว่าจะเป็นพวกที่เป็นนอนวูฟเว่นเข้ามาค่อนข้างมากนะคะขบวนการจากเส้นได้คือจริงๆแล้วเส้นได้เนี่ยสามารถเอาไปย้อมก่อนแล้วค่อยมาถักทอก็ได้นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นวิสาหกิจชุมชนน่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือเอาเส้นได้ไปย้อมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทอนะคะแต่ถ้าเป็นในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าโอเคเอาเป็นเส้นได้เสร็จก็มาถักทอแล้วก็ไปฟอกย้อมนะคะไปฟอกย้อมเสร็จนะคะหรืออาจจะมีการพิมพ์นะคะแล้วก็ไปตกแต่งสำเร็จนะคะแล้วก็ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอซึ่งในแต่ละขบวนการเนี่ยเขาก็จะมีขบวนการต่างๆนะคะอย่างเช่นกรณีการฟอกย้อมเนี่ยเราก็จะต้องมีการขั้นตอนในการเตรียมผ้ามีการสกาวลิ่งบีชิ่งอะไรของเขาที่เป็นขบวนการในการเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะย้อมนะคะแล้วก็ย้อมเสร็จเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าใส่นุ่มเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีแบบแอนตี้UV anti back นะคะก็คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการตกแต่งสำเร็จนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้คุณสมบัติหรือว่าได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการหรือว่าได้คุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นนะคะนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าทอเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ามันมีเส้นยืนเส้นพุ่งนะคะก็จะเรียกว่าผ้าทอแต่ถ้าเป็นผ้าถักเนี่ยมันจะเกิดจากการใช้ห่วงคล้องกันนะคะซึ่งผ้าถักจริงๆมันก็มีทั้งวาร์ปนิดแล้วก็เป็นผ้าถักวงกลมนะคะแล้วก็มีผ้าที่ไม่ทอไม่ถักนะคะก็เรียกว่านอนวูฟเว่นนะคะเวลาเราพูดถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอเราพูดถึงอะไรคะบอกว่าผ้าตัวนี้มันมีคุณภาพถามว่าเวลาที่พูดถึงว่ามันมีคุณภาพคืออะไรคือจะต้องมีสมบัติไปเป็นไปตามความต้องการหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติที่สม่ำเสมอแน่นอนนะคะแล้วก็เหมาะสมในการใช้งานมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะสามารถทำงานได้ตลอดช่วงระยะเวลาการใช้งานนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะต้องมีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะรวมทั้งจะต้องมีความทันสมัยถามว่ามันมีในเรื่องของคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการอย่างเช่นกรณีสมมุติว่าเป็นผ้าม่านนะคะเวลาที่เราใช้ผ้าม่านเราก็คงจะต้องใช้ผ้าม่านที่ไว้สำหรับบังแดดหรือว่าอะไรพวกนี้ถูกไหมคะหรือป้องกันรังสี UV นะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกเหนือจากว่ามันแข็งแรงแล้วสีต้องไม่ตกก็ต้องเป็นคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการนะคะของลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติที่สม่ำเสมอแน่นอนเพราะฉะนั้นการให้
การรับรองในเรื่องของฉลากต่างๆเขาถึงต้องมีการที่จะเข้าไปในเรื่องของการตรวจการตรวจสถานที่ผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าในหน่วยในสถานประกอบการของท่านเนี่ยมีระบบ QC ระบบการตรวจสอบคุณภาพนะคะเพื่อให้เขามั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านติดฉลากหรือท่านได้รับการรับรองเนี่ยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากหรือว่าได้รับการรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะต้องมั่นใจแล้วก็เหมาะสมตลอดการใช้งานเราคงไม่อยากซื้อเสื้อที่ใส่ครั้งเดียวแล้วขาดหรือว่าผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แค่ไม่กี่ครั้งก็ขาดต่างๆเหล่านี้นะคะและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถามว่าความปลอดภัยเนี่ยถ้าเวลาท่านส่งไปขายต่างประเทศนะคะท่านไปขายต่างประเทศนะคะจะเห็นว่ามีหลายๆประเทศเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ลาเบลลิ่งแคลาเบลลิ่งและอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีสารเคมีอันตรายนะคะบางท่านบางประเทศอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยกำหนดเลยว่าจะต้องมีในเรื่องของเอโซไดนะคะก็คือจะต้องมีเอโซไดที่เป็นอโรเมติกเอมีนนะคะ24ตัวที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะเขาจะบอกเลยว่าไอ้24ตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะต้องมีไม่เกินลิมิตที่เขากำหนดไว้นะคะก็คือ30 ppm นะคะคือถ้าเกิดเราเอาของไปขายบ้านเขานะคะเขาจะต้องถูกตรวจนะคะอย่างเช่นเวียดนามจีนหรือแม้แต่ยุโรปเองนะคะก็จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีอันตรายหรือว่ากรณีฟอร์มาลดีไฮด์อย่างฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยถ้าเป็นชุดของเด็กนะคะเป็นหมายถึงว่าพวกเบบี้นะคะชุดของเด็กอ่อนเนี่ยถ้าส่งไปญี่ปุ่นนะคะจะต้องไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดกรณีพวกที่เป็นพวกสัมผัสผิวก็อาจจะต้องไม่เกิน75 ppm อะไรพวกนี้คือเขาในแต่ละประเทศเขาก็จะมีการกำหนดนะคะแต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการกำหนดในเรื่องของสีสารเคมีอันตรายไว้ในตัวมก.นะคะแต่ว่าเรายังไม่เป็นมาตรฐานบังคับนะคะแต่ใครที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่ท่านจะไปขอมปช.เนี่ยท่านจะต้องถูกตรวจในเรื่องของเอโซนะคะถูกตรวจในเรื่องของเอโซแล้วถ้าเป็นพวกผิดพันธุ์สำเร็จรูปก็จะถูกตรวจในเรื่องของฟอร์มาลดีไฮด์เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศก็คือเขากำหนดเป็นกฎหมายแล้วนะคะถามว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพเนี่ยเราหมายถึงอะไรนะคะการควบคุมคุณภาพเนี่ยคือจะต้องกำหนดมาตรฐานของคุณภาพนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราจะทดสอบตามนั้นตามนี้หรือว่าเราอยากจะได้รับการรับรองฉลากต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการกำหนดมาตรฐานนะคะว่าจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างคุณภาพที่เขาอยากได้คุณภาพที่ลูกค้าต้องการบางครั้งท่านก็จะได้รับคำจากลูกค้ามาคำร้องขอจากลูกค้ามาจะต้องผ้าจะต้องหดยืดไม่เกินเท่าไหร่ผ้าจะต้องสีตกไม่เกินเกณฑ์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมคุณภาพนะคะมันจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดมาตรฐานนะคะการกำหนดมาตรฐานของคุณภาพเพราะว่าการกำหนดมาตรฐานคุณภาพเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่มาตรฐานของวัตถุดิบเลยถ้าท่านจะทำผิดพันธุ์ออกมานะคะแต่ว่าวัตถุดิบของท่านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ไม่ดีนะคะเวลาที่ท่านเอามาผ่านขบวนการผลิตของท่านเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าท่านก็จะได้ผิดพันธุ์สำเร็จรูปของท่านที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะมันเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ไม่มาตรฐานนะคะเพราะนั้นเนี่ยการควบคุมคุณภาพเนี่ยมันจะต้องกำหนดมาตรฐานของคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งขบวนการแล้วก็จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะคะว่าควรจะต้องมีลักษณะหรือว่ามีเกณฑ์คุณภาพอย่างไรนะคะหลังจากที่เรากำหนดแล้วว่าเราจะต้องการคุณภาพในด้านใดบ้างนะคะก็ต้องกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบนะคะบางท่านบอกว่าเคยเห็นตัวพวกเกณฑ์ของหน่วยงานบางหน่วยงานจะบอกว่าซักแล้วสีห้ามตกนะคะถามว่าซักแล้วสีห้ามตกแต่ไม่กำหนดอะไรเลยว่าซักยังไงล่ะนะคะบางคนอาจจะบอกว่าฉันซักอุณหภูมิน้ำที่อุณหภูมิ27องศาแต่บางคนบอกว่าฉันต้องซักที่อุณหภูมิ40องศาเพราะนั้นเนี่ยพอเรากำหนดในเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบที่แตกต่างกันออกไปตัวผลที่ได้รับนะคะมันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพเราจะต้องกำหนดด้วยว่ามาตรฐานที่เราจะตรวจสอบเนี่ยเราใช้
วิธีอะไรนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการสุ่มนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าตัวคุณสินค้าเรามีคุณภาพเนี่ยเราก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของตัวผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้อย่างไรนะคะเวลาที่เราผลิตในจำนวนที่มากนะคะวิธีการสุ่มตัวอย่างมันก็จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างที่มากกว่าที่ผลิตน้อยๆถูกไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลักษณะของการสุ่มตัวอย่างมันจะไม่เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์นั้นๆของท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการควบคุมคุณภาพที่ดีนะคะนอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานคุณภาพกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบแล้วก็ต้องมัดกำหนดมาตรฐานในการสุ่มนะคะว่าท่านจะสุ่มตัวอย่างอย่างไรนะคะหลายๆท่านบอกว่าเรื่องของการทดสอบหรือการควบคุมคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนนะคะแต่ถามว่านอกเหนือจากการเป็นมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพมันยังมีนะคะเพราะอะไรคะทำให้ท่านเนี่ยเกิดของเสียน้อยลงถ้าท่านจะผลิตอะไรก็ตามท่านมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบขบวนการผลิตถามว่ามันก็จะเกิดการที่ทำให้ท่านเนี่ยมีของเสียที่น้อยลงนะคะพอมีของเสียน้อยลงมันก็ทำให้ท่านเนี่ยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องทำงานซ่อมนะคะบางท่านก็บอกว่าเคยไปโรงงานบางทีจะบอกว่าเวลาเจอสินค้าเกรด B ทำอย่างไรถามบอกว่าก็ขายได้แต่ว่าก็ต้องลูกค้าก็จะบอกว่าให้ลดราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราควบคุมคุณภาพของสินค้าเราให้มีคุณภาพที่ดีนะคะเราก็ไม่ต้องลดเกรดของสินค้านะคะเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแยกผิดพันธุ์หรือว่าได้รับการเปลี่ยนสินค้าจากผู้บริโภคนะคะหรือว่าที่แน่ๆเลยคือทำให้ชื่อเสียงขององค์กรเราดีแล้วก็ตาสินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะถ้าสมมุติว่าสินค้าเราคือเคยมีบางแบรนด์นะคะลูกค้าเคลมแค่ตัวเดียวเองนะคะคือเป็นแบรนด์ที่ขึ้นห้างเนี่ยแหละลูกค้าเคลมแค่ตัวเดียวนะคะเขาเข้ามาเลยนะคะเข้ามาแล้วเอาตัวอย่างมาทดสอบเลยนะคะแล้วหาสาเหตุให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะเขาถือว่ามันเป็นชื่อเสียงของตาสินค้าของเขานะคะคือเวลาเขาโดนลูกค้าเคลมมาเนี่ยเขาจะต้องหาสาเหตุให้เจอว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแม้แค่ชิ้นเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตาสินค้านะคะเป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเวลาเราอุตส่าห์สร้างบางครั้งเราอุตส่าห์สร้างแบรนด์ได้และเป็นที่ยอมรับและแต่ปรากฏว่าการควบคุมคุณภาพของเราไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์ของเราเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำให้เราสามารถที่ไม่ต้องลดเกรดเพราะฉะนั้นก็จะสามารถขายสินค้าได้ตามราคาที่เรากำหนดนะคะเวลาที่เราพูดถึงมาตรฐานนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานถามว่าเวลาที่พูดถึงมาตรฐานอย่างที่บอกมาตรฐานมี2แบบนะคะแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นมาตรฐานของข้อตกลงของผู้ใช้ก็คือเป็น Voluntary Standard นะคะก็คือเป็นมาตรฐานสมัครใจนะคะแต่ว่าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะแต่ว่าหลายๆที่นะคะหลายๆประเทศเขาจะมีตัว Mandatory Standard ก็คือมาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลนะคะบ้านเราเนี่ยจะเห็นตัวที่เป็น Mandatory Standard หรือมาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลส่วนใหญ่จะอยู่ในสินค้าที่เป็นสินค้าทางด้านเครื่องไฟฟ้านะคะทางด้านเครื่องไฟฟ้าถ้าเป็นสิ่งทอเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่5มาตรฐานนะคะก็คือเป็นมาตรฐานของสีย้อมตอนนี้คือใครที่เปิดโรงงานย้อมผ้านะคะใครที่เปิดโรงงานย้อมผ้านะคะในประเทศไทยนะคะจะต้องใช้สีที่ได้รับการรับรองมก.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเอาสีเข้ามาขายส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ผลิตสีเองส่วนใหญ่ก็คือนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางจีนหรืออินเดียต่างๆนะคะเพราะนั้นเวลาที่จะเอาสี5ตัวนะคะมีสีแวดสีสีวัดสีไดเรกสีแลคทีฟสีเบสิกนะคะแล้วก็สีแอซิดนะคะพวกเนี้ยจะต้อง
ไปขอมกก่อนนะคะเพราะนั้นตัวมกสีย้อม5ประเภทเนี่ยมีการเป็นมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลเพราะนั้นใครจะเอามาขายโดยไม่ผ่านมกนี่ถูกจับนะคะหรือว่าผิดกฎหมายเพราะนั้นถามว่าเวลาผู้โรงงานฟอกย้อมก็จะต้องซื้อสีที่ได้รับมกแล้วมาใช้ในโรงงานนะคะแต่ว่าต่างประเทศส่วนใหญ่เขาไม่บังคับที่สีย้อมเขาไปบังคับที่ผิดพันสำเร็จรูปเลยก็คือกรณีเสื้อผ้าหรือผ้าที่จะไปขายบ้านเขาจะต้องไม่มีเอโซที่ตัวสินค้าแต่เราบังคับต้นตอแต่ว่าคนอื่นเขาบังคับที่ปลายทางนะคะคือตัวที่จะถึงผู้บริโภคนะคะความสำคัญของมาตรฐานนะคะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่ออ้างอิงเปรียบเทียบผลการทดสอบนะคะเนื่องจากแต่ละมาตรฐานมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการทดสอบแตกต่างกันซึ่งจะมีผลต่อผลการทดสอบเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านคุยกับลูกค้าหรือท่านกำหนดในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของท่านจะต้องชี้ชัดว่าท่านจะทดสอบมาตรฐานอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละมาตรฐานก็อาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นกรณีการซักนะคะมันมีตั้งแต่อุณหภูมิ40จนถึง95เวลาท่านจะไปขายของที่ขายในโรงพยาบาลท่านก็ต้องเห็นว่าเอ๊ะโรงพยาบาลปกติอ่ะเขาไม่ซักที่อุณหภูมิปกติอยู่แล้วเขาอาจจะต้องซักที่อุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อบางทีมีใส่คลอรีนด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจะไปขายที่ไหนนะคะเราต้องเข้าใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมันจะไปถูกกระทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้การทดสอบที่ถูกต้องนะคะมาตรฐานมีหลายระดับนะคะมีตั้งแต่ระดับบริษัทระดับสมาคมระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะอย่างกรณีมก.หรือมพช.เนี่ยเรียกว่าเป็นระดับประเทศนะคะมก.คือมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยมพช.เป็นมาตรฐานผิดพันธุ์ชุมชนนะคะที่เขาใช้สำหรับวิสาหกิจชุมชนนะคะส่วนมาตรฐานระดับระหว่างประเทศก็คือ ISO นะคะก็คือ International Standard นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระดับสมาคมที่เป็นค่อนข้างจะได้ยินชื่อเสียงกันอยู่ก็คือ AATC ของฝั่งอเมริกานะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของตัวที่ค่อนข้างจริงๆดังทั้งในยุโรปแล้วก็ในประเทศเราก็คือลูกค้าเนี่ยผู้ประกอบการสิ่งทอเนี่ยจะถูกบังคับโดยเฉพาะโรงงานฟอกย้อมนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Ecotechนะคะจะต้องมีการมีลูกค้ารีเควสจะต้องท่านจะต้องผ่านอีโคเทคซึ่งอีโคเทคเนี่ยหน่วยงานที่ทดสอบกับหน่วยงานที่ให้การรับรองก็คือเป็นหน่วยงานที่ต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายในการให้การรับรองเนี่ยเป็นแสนนะคะแต่ถามว่าเนื่องจากถูกรีเควสมาจากลูกค้าผู้ประกอบการก็ต้องทำนะคะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนรีเควสมาก็คือในแง่ของเรื่องของการความปลอดภัยจากเรื่องของสีสารเคมีต่างๆเลยซึ่งข้อกำหนดค่อนข้างเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นมาตรฐานนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การทดสอบนะคะอย่างที่บอก AATC เนี่ยเป็นของอเมริกานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Textile Chemist and Colorist ในตัว AATC ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานทางด้านความคงทนของสีนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดนะคะตัว Dimension Stability หรือว่าถ้าเป็น ASTM ก็จะเป็นของอเมริกาเหมือนกันนะคะจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของmaterial ต่างๆบอกว่าเสื้อผ้าที่จะไปใช้ทำสปอร์ตแวร์ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรไปทำชุดว่ายน้ำควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะในตัว ASTM ก็จะมีการกำหนดไว้นะคะหรือทางด้าน ISO ก็เป็น International Standard แล้วก็ถ้าใครค้าขายกับทางญี่ปุ่นก็จะมีมาตรฐานคือ JS นะคะก็คือ Japanese นะคะ Industrial Standardแล้วก็บ้านเราก็เป็นมกกับมพชนะคะแล้วถ้า BS ก็ของอังกฤษนะคะดินก็ของเยอรมันนะคะตอนนี้ก็ที่เห็นเยอะๆก็จะมี GB อีก GB ก็ของจีนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องรู้ว่าแต่ละมาตรฐานเนี่ยมันคือมาตรฐานของประเทศไหนจะไปขายประเทศอะไรก็ต้องไปดูก่อนว่าเขามีเรกูเลชั่นไหมเขามีข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างไรหรือว่ามาตรฐานที่เขาใช้คืออะไรนะคะหน่วยงานที่เป็นคนดูแลในเรื่องของมาตรฐานก็คือจะเป็นสมอ.นะคะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมอ.ได้นะคะก็คือTISSIE นะคะ
ตัว TISI นะคะ .org นะคะของอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของสมอซึ่งเขาก็จะมีแล้วก็เขาก็จะมีห้องสมุดนะคะอยู่ที่พระราม6นะคะจะมีอยู่ชั้น1เราสามารถที่เราอยากได้มาตรฐานอะไรเราสามารถไปขอถ่ายเอกสารหรือไปค้นได้ที่ห้องสมุดของสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมาตรฐานของประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างกรณีจริงๆแล้วมาตรฐานเกี่ยวกับของมกเนี่ยมีเยอะมากนะคะนี้ยันเอาตัวอย่างเฉพาะมาตรฐานทางด้านสิ่งทอมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเวลาเราพูดถึงมาตรฐานเขาก็จะบอกว่าเป็นมกเลขอะไรนะคะก็คืออย่างเนี้ยมันจะเป็นมกเลข2501และ2553เนี่ยมันบอกว่าเขาทำปีไหนนะคะคือมาตรฐานตัวเนี้ยมีการประกาศใช้เมื่อปีอะไรนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเป็นมาตรฐานสิ่งทอสำหรับสถานพยาบาลนะคะปีที่เขาทำมาคือตั้งแต่ปี2553แต่ถามว่าพอเวลาโรงพยาบาลไปตั้งเกณฑ์นะคะก็ยังไม่ได้มาอ่านหรือว่าไม่ได้มาเอาตัวในเรื่องของตัวมาตรฐานเอาไปใช้คือบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าคนกำหนดตัวสเปคบางครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสสว.ถึงได้เล็งเห็นนะคะว่าจริงๆเราต้องมีการเรียกว่าจะต้องมีการพัฒนานะคะหรือว่ายกระดับนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการเองหรือว่าผู้ใช้มาตรฐานหรือผู้ซื้อเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานให้มากขึ้นนะคะจะเห็นว่าอย่างเวลาเราเข้าไปอ่านมาตรฐานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอเคเขามีการกำหนดอะไรบ้างอย่างสิ่งทอสถานพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งออกอีกกี่ประเภทบ้างและแต่ละประเภทเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติด้านไหนเห็นไหมคะเขาก็จะกำหนดว่าคุณลักษณะที่ต้องการคืออะไรบ้างเกณฑ์ที่กำหนดมีเกณฑ์อย่างไรมาตรฐานที่ใช้นะคะมาตรฐานที่ใช้ว่าใช้มกเล่มไหนในการทดสอบหรือวิธีการทดสอบอย่างไรนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องมาตรฐานเราจะต้องกำหนดว่าเราอยากให้สินค้าเรามีเกณฑ์คุณภาพด้านไหนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เป็นอย่างไรวิธีการทดสอบใช้วิธีไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าสำหรับชุดทำงานในสำนักงานและก็ชุดทำงานอาชีพนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีการกำหนดนะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งทอหนีไม่ได้ก็คือเรื่องของสีต้องไม่ตกผ้าต้องไม่หดอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์คุณภาพเบื้องต้นของสิ่งทอเลยเพียงแต่ว่าเกณฑ์กำหนดเนี่ยจะกำหนดที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของต่างประเทศก็คล้ายๆเรานะคะก็คือกำหนดในเรื่องของหัวข้อที่ต้องการให้ตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างกรณีเนี่ยเขาจะดูเรื่องชิงเกตก็คือดูเรื่องการหดนะคะวิธีการทดสอบใช้วิธีไหนเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นของพวกแบรนด์ทั้งหลายนะคะและอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของความคงทนของสีต่ออะไรต่อการซักต่อการซักแห้งต่อการรีดนะคะต่อแสงต่อเหงื่อต่อน้ำต่อการขัดถูใช้วิธีการทดสอบอะไร ISO ก็คือ International Standard ISO 105406ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ว่าเกณฑ์จะต้องได้เท่าไหร่เวลาเราพูดถึง Color Fastness เนี่ยเราจะไม่บอกว่าสีห้ามตกหรือตกได้นิดหน่อยนะคะเขาจะมีเกณฑ์ในเรื่องที่เขาใช้เกสเกลเป็นตัวประเมินนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวสเปคของต่างประเทศนะคะหัวข้ออะไรทดสอบอย่างไรนะคะเกณฑ์เท่าไหร่นะคะก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องของคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความคงทนของสีกับการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือว่าบางอย่างก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นเม็ดขึ้นโขนหรือว่าถ้าเกิดกรณีบางอย่างก็อาจจะมีการกำหนดในเรื่องคุณสมบัติทางด้านสิ่งทอสมบัติพิเศษเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ว่าเรามาดูนะคะเวลาเราจะไปขายต่างประเทศนะคะเราต้องมีการศึกษานะคะมาตรฐานหรือกฎระเบียบสิ่งทอของประเทศคู่ค้าเรานะคะที่แน่นอนนะคะอเมริกายุโรปนะคะจะมีพูดถึงเรื่องของฉลาก1เรื่องของไฟเบอร์ลาเบลลิ่งชนิดเส้นใหญ่นะคะไม่ใช่บอกว่าขายเสื้อเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% แต่ไปติดป้ายเป็น
ฝ้าย 100% อันนี้ท่านถูกซูได้เลยนะคะถ้าไปขายต่างประเทศนะคะหรือกรณีที่บางประเทศก็จะต้องบอกเขาเรียกว่าประเทศผู้ผลิตด้วยว่าผลิตมาจากประเทศไหนนะคะคันที่คือเขาเรียกว่าเป็นคันที่ of origin อ่ะคือต้องบอกมาด้วยว่ามาจากที่ไหนนะคะแล้วก็บางประเทศก็จะต้องมีการบอกในเรื่องของ care labeling ก็คือฉลากการดูแลรักษาเราเคยซื้อเสื้อแล้วเราเคยพลิกด้านในดูไหมคะที่มันมีรูปสามเหลี่ยมรูปถังซักรูปเตารีดนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องของการระบุในเรื่องของฉลากการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เสื้อตัวนึงมีการระบุฉลากแล้วเกิดผู้ซื้อเอาไปซักตามที่เราติดแล้วปรากฏว่าสีตกหรือผ้าหดหรือว่าเกิดความเสียหายกับผิดพันปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเคลมเราได้หรือซูเราได้นะคะแล้วก็หลายๆประเทศค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสารอันตรายห้ามใช้อย่างที่บอกสีเอโซนะคะฟอร์มาลดีไฮด์นะคะเวียดนามจีนนะคะทางยุโรปต่างๆจะมีการกำหนดนะคะแล้วอย่างกรณีสารหน่วงไฟพวกที่เป็นเฟรมรีทาร์ดทั้งหลายก็จะมีบางตัวที่ทางยุโรปเขาแบนว่าไม่ให้ใช้นะคะแล้วก็หลายๆประเทศก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของเซฟตี้อย่างของกรณีทางอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดนอนเด็กเคหะสิ่งทอต่างๆเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคที่ท่านจะต้องดูจะต้องเป็นผ้าที่ไม่ติดไฟอะค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ติดไฟนะคือจะต้องติดไฟยากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีวิธีการทดสอบกำหนดไว้ว่าท่านจะต้องทดสอบอย่างไรนะคะอย่างกรณีชุดนอนเด็กที่ทางอเมริกาเขาก็จะเป็นการทดสอบแบบเผาในแนวดิ่งนะคะส่วนพวกเคหะสิ่งทอพวกที่เป็นผ้าม่านก็จะเผาในลักษณะที่ผ้าม่านอยู่ในแนวดิ่งเพราะเราใช้งานในแนวดิ่งแต่ถ้าเป็นพวกที่ใช้เป็นพวกผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะมีการเผาในแนวนอนนะคะถ้าท่านใดเนี่ย อยากจะเห็นว่าวิธีการทดสอบมันยังไงเนี่ยสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแลบเราได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะมีการสาธิตในบางเทสในบางการทดสอบให้ท่านดูนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทั่วถึงทั้งหมดของห้องแลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกค่ะเป็นมาตรการกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าอันนี้ของอเมริกานะคะก็เขาก็จะมีตัวกฎระเบียบควบคุมนะคะโดยพระราชบัญญัติและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งทอก็คือฉลากชนิดเส้นใหญ่นะคะยันเคยเจอลูกค้านะคะบอกว่าซื้อผ้าปูที่นอนสำหรับขายในโรงแรมนะคะปรากฏว่าตอนซื้อเนี่ยบอกว่าต้องการฝ้าย 100% แต่ปรากฏว่าพอใช้งานไปปุ๊บไปซักและผ้ามันเมลนะคะเขาก็เอาส่งกลับมาให้ที่สถาบันทดสอบปรากฏว่าคือถ้าเป็นฝ้ายเนี่ยมันเมลไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะมันไม่ใช่พลาสติกนะคะปรากฏว่าพอทดสอบแล้วกลายเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% นะคะถ้าเกิดว่าท่านไปขายทางอเมริกานี่ท่านถูกเขาไอ้นี่เลยนะคะเขาปรับเลยนะคะเพราะว่าเขามีพระราชบัญญัติและกฎระเบียบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฉลากชนิดเส้นใยนะคะที่ท่านจะต้องมีการระบุในเรื่องของชนิดและก็ปริมาณของเส้นใยที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะประเทศผู้ผลิตนะคะเขาก็จะมีการกำหนดส่วนในเรื่องของแคร์ลาเบลลิ่งเหมือนกันนะคะก็คือจะต้องมีการกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของป้ายการดูแลรักษานะคะซักยังไงไม่ให้ผิดพันธุ์นั้นเสียหายนะคะรีดอย่างไรไดคีนได้ไหมฟอกขาวได้ไหมนะคะเขาก็จะมีหน่วยงาน Consumer Product Safety Act พวกนี้คือเป็น CPSIA นะคะก็คือคล้ายๆกับคุ้มครองผู้บริโภคของบ้านเขานะคะอันนี้ยุโรปก็เหมือนกันนะคะยุโรปก็จะมีเรื่องของการแสดงฉลากวิธีการดูแลรักษาแหล่งกำเนิดฉลากชนิดเส้นใยต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของเวียดนามนะคะเวียดนามกำหนดแล้วในเรื่องของฟอร์มาลดีไฮด์กับเอโซเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะส่งของไปขายต่างประเทศถ้าหิ้วกันไปเป็นตัว2ตัวอันนี้จะอาจไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องไปผ่านศุลกากรเขานะคะจะต้องถูกตรวจสอบโดยแลบของเขาด้วยนะคะซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็ทางภาครัฐเองก็กำลังดูอยู่ว่าเราจะ
คือเราเอาของไปขายบ้านคนอื่นเขาอะยากนะคะแต่ปรากฏว่าของคนอื่นเขามาขายบ้านเราทุกวันเนี้ยง่ายนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับสิ่งทอเพราะนั้นใครเข้ามาทุกคนก็อาจจะบางคนก็จะชอบบอกว่าเออของเนี้ยมันไม่ได้คุณภาพจากประเทศนั้นประเทศนี้ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ถูกตรวจเพราะบ้านเราไม่ได้บังคับไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราของเราไปขายบ้านคนอื่นเขาอะจริงๆแล้วของเราอาจจะมีคุณภาพแต่ว่ามันต้องไปผ่านพิธีการพอเวลามันไปผ่านพิธีการก็เลยมันก็จะมีค่อนข้างที่จะช้าหรือยุ่งยากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคล้ายๆกับการใช้เทคนิคอลแบเรียร์ค่ะก็คือเหมือนกับใช้ทางด้านเทคนิคไปกันอะแต่ว่าณตอนนี้คือต้องบอกว่าประเทศไทยสำหรับสิ่งทอยังไม่มีตรงนี้นะคะซึ่งในช่วงต่อจากฉันเนี่ยก็จะมีเรียกท่านวิทยากรจากภาคเอกชนนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกิดว่าเป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านฟังมุมมองของวิทยากรที่จะมาพูดในช่วงที่หลังเบรกเนี่ยนะคะอันนี้ของประเทศจีนนะคะก็จะกำหนดในเรื่องของสารเคมีอันตรายไว้นะคะก็คือเรื่องทั้งฟอร์มาลดีไฮเอโซรวมทั้งมีเรื่องของโลหะหนักด้วยนะคะเขากำหนดไว้3แคตตากรีนะคะก็คือสัมผัสผิวไม่สัมผัสผิวแล้วก็เป็นลักษณะของที่เป็นโปรดักที่ไม่สัมผัสผิวโดยตรงสัมผัสผิวโดยตรงแล้วก็โปรดักสำหรับเด็กอ่อนนะคะก็จะมีเกณฑ์ข้อกำหนดแตกต่างกันไปจะมีเรื่องของ Color First Fastness มีการกำหนดในเรื่องการทดสอบนะคะ GB นี่คือวิธีการทดสอบของทางจีนนะคะมีตัวเกณฑ์ข้อกำหนดนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องของสารอโรมาติกแอมีนเนี่ยเขาต้องไม่มีเลยนะคะเขาแบนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบคุณสมบัติที่สำคัญหรือว่า mandatory testing นะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะมีเรื่องของชนิดเส้นใยนะคะมีเรื่องของป้ายการดูแลรักษามีเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีอันตรายนะคะเวลาที่ท่านซื้อรถนะคะพวกสิ่งทอที่อยู่ในรถยนต์พวกผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่าทุกแบรนด์เลยนะคะเขาจะมีมาตรฐานของเขาซึ่งเขาจะต้องทดสอบนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็น mandatory testing ของบ้านเราก็จริงแต่ว่ารถพวกที่เป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์นะคะเขาจะมีการทดสอบในเรื่องของกันไฟของพวกที่เป็นผิดพันธุ์ที่อยู่บนรถนะคะพวกผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่พูดในตอนเริ่มต้นที่เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของบ้านเรานะคะของสิ่งทอก็จะมีเส้นใยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งเส้นใยธรรมชาติแล้วก็เส้นใยประดิษฐ์นะคะเส้นใยธรรมชาติที่เราเห็นเยอะๆก็คือเส้นใยเซลลูโลสก็คือจากพืชนั่นเองเส้นใยจากสัตว์ก็คือเส้นใยโปรตีนที่เรารู้จักกันเยอะๆก็คือไหมถูกไหมคะบ้านเราจะไหมแต่ว่าถ้าต่างประเทศก็จะมีขนสัตว์ด้วยก็ถือว่าเป็นเส้นใยจากธรรมชาติที่มาจากเส้นใยจากโปรตีนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเส้นใยประดิษฐ์ก็เป็นพวก regenerated cellulose นะคะก็อย่างเช่นเลย่อนนะคะเลย่อนเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นเส้นใยสังเคราะห์ซะทีเดียวเพราะมันเกิดจากการเอาเส้นใยเซลลูโลสนะคะมาผ่านกระบวนการเคมีเพราะนั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นเส้นใยดัดแปลงนะคะเส้นใยธรรมชาติดัดแปลงนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์เลยจะเป็นเส้นใยที่มาจากพวกปิโตเคมีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโพลีเอสเตอร์ที่เรารู้จักกันไนลอนอะคริลิกนะคะต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่พูดเมื่อตะกี้นี้นะคะเวลาเราแสดงสัญลักษณ์นะคะเราต้องให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะคะว่าไอสิ่งที่เรากำหนดอยู่ในสัญลักษณ์การดูแลรักษาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเวลาเราพูดถึงการซักนะคะมันก็จะเป็นถังและเสร็จแล้วในถังเนี่ยจะมีการใส่จุดเข้าไปเพื่อบอกว่ามันซักได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดกรณีด้วยซักด้วยมือก็จะเป็นรูปถังซักแล้วก็มีมือแต่ถ้าห้ามซักเลยก็คือจะต้องมีกากบาทอันนี้ห้ามบิดนะคะถ้าเกิดว่าใส่จุดเข้าไปถ้า1จุดคือ30องศา40องศา50องศากรณีที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นแสดงสัญลักษณ์ของการฟอกขาวนะคะถ้าจริงๆแล้วสารฟอกขาวมันมีทั้ง
ฟอกขาวที่มีคลอรีนกับไม่มีคลอรีนถ้าฟอกขาวได้เลยเนี่ยคือเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาแต่ถ้ามีเส้นทแยงอันนี้จะต้องเป็นสารฟอกขาวที่เป็นนอนคลอรีนเท่านั้นนะครับตัวที่เป็นคลอรีนน่ะห้ามใช้นะคะหรือถ้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วกากบาทนะคะก็คือห้ามฟอกขาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำผิดพันแล้วเราต้องติดฉลากการดูแลรักษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสัญลักษณ์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวมาตรฐานเนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องแสดงเฉพาะสัญลักษณ์บางครั้งเราบอกว่าเราใช้คำพูดก็ได้นะคะใช้ภาษาพูดก็ได้เขียนลงไปว่าห้ามซักห้ามฟอกขาวก็ได้นะคะเพื่อให้มีเกิดความเข้าใจนะคะแต่เวลาท่านจะส่งออกต่างประเทศบางทีถ้าฉันใช้ภาษาเนี่ยภาษาไทยนะต่างประเทศเขาไม่เข้าใจกับเราเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการใช้สัญลักษณ์เนี่ยมันจะสามารถทำให้มีเกิดความเข้าใจในทุกๆประเทศนะคะก็อย่างการอบแห้งอะค่ะก็เนี่ยคือถังทัมเบอร์ไดก็คือเครื่องอบเนาะนะคะแล้วก็มีการใส่จุดเข้าไปก็คือเป็นอุณหภูมิของเครื่องอบนะคะอันนี้เตารีดนะคะเตารีดก็จะมี3จุด1จุด2จุด3จุดแทนอุณหภูมิ110 150แล้วก็200นะคะแล้วก็ซักแห้งก็จะเป็นวงกลมนะคะอันนี้ก็จะให้ท่านเวลาที่เราจะทำมาตรฐานอะไรหรือจะทำผิดพันอะไรการแสดงสัญลักษณ์นะคะการแสดงการดูแลรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์การดูแลรักษาสักครู่นะคะระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลวนะคะถ้าใครมีคำถามเขียนโน้ตมาก็ได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เขานำคำถามมาถามนะคะคือคอมพิวเตอร์มันตัดแล้วมันก็วิ่งวนอยู่เนี่ยคอมไม่ดีหรือว่าระบบไม่ดีนะระบบคอมไม่ดีหรือระบบไม่ดีคะมันเหมือนกับ PowerPoint มันมีคำถามไหมคะเอางี้ดีกว่าคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรบกวนแต่ละท่านก็บางท่านอาจจะเห็นปิดกล้องอยู่นะคะฉันก็เลยไม่เห็นหน้าอยากเห็นหน้าทุกท่านเลยขออนุญาตเปิดกล้องได้ไหมคะนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวท่านจะเห็นหน้าดิฉันฝ่ายเดียวนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลรักษานะคะก็มีป้ายการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างที่บอกคือใส่สัญลักษณ์ก็ได้ใส่คำพูดก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่เข้าโครงการในส่วนของการขอการรับรองนะคะซึ่งในการขอการรับรองเขาก็จะมีการในแต่ละฉลากเขาก็จะมีการกำหนดว่าจะต้องทดสอบในข้อในหัวข้ออะไรบ้างซึ่งพอมีการกำหนดในเรื่องของการทดสอบในหัวข้ออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของความคงทนของสีกับการเปลี่ยนแปลงขนาดนะคะเรื่องของความคงทนของสีกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าตามแคร์ลาเบลของเรานะคะก็คือตามฉลากการดูแลรักษาของเราว่าเรากำหนดว่าผิดพันธุ์ของเราเนี่ยซักด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่ได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
แต่ถ้าท่านไม่บอกมาเนี่ยเขาจะทางผู้ทดสอบก็จะเลือกอุณหภูมิต่ำสุดให้ท่านก็คือที่อุณหภูมิ40องศาซึ่งบางรายก็อาจจะเป็นบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยห้ามซักเพราะว่ามันเป็นอย่างเช่นกรณีพวกที่ไปทำกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องแจ้งมานะคะเพราะถือว่าตัวการดูแลรักษาของท่านคือบอกว่าห้ามซักนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปซักให้ท่านก็บางทีผ้าท่านก็อาจจะขดหรือว่าสีตกมากกว่าปกติในการใช้งานของท่านนะคะค่ะก็เวลาที่เขาประเมินในเรื่องของการกำหนดป้ายการดูแลรักษาเขาก็จะดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงขนาดดูเรื่องของผิวสัมผัสดูเรื่องลักษณะที่ปรากฏหรือว่าดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของผลิตภัณฑ์หลายๆฉลากอย่างเช่นสมาร์ทเฟบริกตัวที่เป็นแอนตี้แบคหรือว่าแอนตี้ยูวีเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดว่าหลังซักกี่วอชนะคะ20วอชไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติในเรื่องของที่ท่านชูว่าท่านป้องกันได้อย่างแอนตี้แบคเนี่ยก็ยังต้องได้เกณฑ์เพราะว่าไม่มีใครไม่มีลูกค้าท่านไหนหรือว่าผู้ซื้อท่านไหนคงจะบอกว่าเอ๊ะผ้าเนี่ยอยากจะแอนตี้แบคแต่ว่าคือเทสก็คือผ่านแค่รอบแรกแต่ปรากฏว่าพอไปซักปุ๊บคุณสมบัติในเรื่องของแอนตี้แบคไม่เหลือแล้วอันเนี้ยก็จะทำให้คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าเราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการกำหนดป้ายการดูแลรักษาเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะต่างๆก็คงจะต้องยังปรากฏอยู่นะคะแล้วก็มีการดูในเรื่องของคุณภาพทางด้านสิ่งทอก็จะมีเรื่องของความคงทนของสีความแข็งแรงหรือว่าโครงสร้างผ้าต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำนะคะเขาก็จะมีการเอาผ้าเราแหละแล้วก็ไปประกบด้วยผ้ามันติไฟเบอร์นะคะแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ37องศานะคะเป็นเวลา4ชั่วโมงนะคะซึ่งเวลาที่เขาก็จะมีน้ำหนักกดทับนะคะวิธีการประเมินเขาจะใช้ตัวเกจสเกลนะคะเขาจะมีที่ท่านเห็นว่าเกณฑ์ที่เขาบอกว่า5 4 3 2 1อะไรหรือว่า1คิด1ขีด2 3ขีด4อ่ะค่ะก็คือเขาดูจากตัวคือเขาจะไม่เราจะไม่คุยกันในเรื่องของคุณภาพโดยบอกว่าสีห้ามตกสีตกได้เล็กน้อยนะคะเราจะใช้การอ้างอิงโดยใช้ตัวที่เขาเรียกว่าเกสเกลนะคะเกสเกลจะมี2แบบคือเกสเกลสำหรับ color change ก็คือดูสีเปลี่ยนกับ color staining ก็คือดูในเรื่องของสีตกติดนะคะซึ่งในเรื่องของความคงทนของสีเนี่ยจะมีหลักการเหมือนกันก็คือใช้การประเมินด้วย color change กับ color stain โดยเทียบกับ gauge scale นะคะตะกี้เป็นเรื่องของความคงทนของสีต่อน้ำส่วนอันนี้จะเป็นความคงทนของสีต่อเหงื่อหลักการการทดสอบคล้ายกันนะคะเพียงแต่สารละลายที่ใช้แทนที่จะเป็นน้ำก็จะเป็นสารละลายเหงื่อเทียมนะคะซึ่งก็จะมีการทำทั้งเหงื่อกดแล้วก็เหงื่อด่างนะคะเพราะบางทีเราใส่เสื้อผ้าปรากฏว่าตรงบริเวณคอเนี่ยเวลาโดนเหงื่อเยอะๆแล้วสีมันซีดจางเพราะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าตัวผิดพันธุ์ของเราหรือเสื้อของเราเนี่ยมันมีความคงทนของสีต่อเหงื่อที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบนะคะความคงทนของสีต่อเหงื่อนะคะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องที่เรียกว่าเครื่องเพอร์สไปนะคะแล้วก็อบที่อุณหภูมิ37องศาก็คือเป็นอุณหภูมิร่างกายคนเรานั่นเองนะคะเป็นเวลา4ชั่วโมงเหมือนกันหลังจากนั้นก็คือเอามาเทียบนะคะก็คือเอาผ้าที่ผ่านการทดสอบเนี่ยมาเทียบว่าสีมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนโดยใช้เกสเกลแล้วก็ไอ้ผ้าขาวนะคะหรือว่าผ้ามันติไฟเบอร์ที่ประกบเนี่ยก็มาดูว่ามันตกติดไหมโดยการใช้เกสเกล for staining นะคะก็คือใช้ตัวที่เป็นตัวเกสเกลแบบเนี้ยนะคะถ้าเป็นเลเวลมีทั้งหมด5ระดับ5คือดีที่สุด1คือแย่ที่สุดนะคะแต่ถ้าบางทีเราเห็นว่า 3-4ความหมายของ 3-4 ก็คือ 3.5 นะคะคือถ้าเมื่อไหร่เราเจอสเปคที่กำหนดว่าความคงทนของสีจะต้องได้4แต่เราได้แค่ 3-4 อันนี้เราไม่ผ่านนะคะเพราะเราได้แค่ 3.5 นะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านสเปคอ่านรายงานผลให้เป็นด้วยนะคะเวลาที่ได้ในเรื่องของรายงานผลไปแล้วเพราะว่าการรายงานผลเนี่ยถ้าเราไม่มีความเข้าใจนะคะเราจะไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าเราเข้าใจได้เพราะนั้นพอเวลาที่เราอธิบายให้ลูกค้าไม่เข้าใจเพราะเราเองก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของผลการทดสอบจริงๆของเราอาจจะดีแต่เรามีความเข้าใจไม่ครบถ้วนนะคะหรือว่าไม่มีความเข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าเราทราบได้นะคะอันนี้ก็เป็นความคงทนของสีต่อแสง
ความคงทนของสีต่อแสงเขาก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องจำลองแสงแดดเทียมนะคะซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องความคงทนของสีต่อแสงก็มี ISO 105B02 AT416หรือเป็นมก121เล่ม2แต่ว่าความคงทนของสีต่อแสงถ้าตามมาตรฐานพวกนี้ก็คือเขาจะมี8ระดับนะคะเขามี8ระดับโดยใช้บูวูสเกลนะคะก็คือใช้ผ้าสีฟ้าทั้งหมด8ระดับนะคะ1คือแย่ที่สุด8คือดีที่สุดส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์มาตรฐานของตัว Color Fastness True Light เนี่ยหรือความคงทนของสีต่อแสงเนี่ยเกณฑ์จะอยู่ประมาณกึ่งกลางคือ4หรือว่าบางเฉดพวกสีพวกที่เป็นสีอ่อนหรือสีขาวเนี่ยอาจจะเป็น3ขีด4นั่นก็คือ 3.5 นั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงความคงทนของสีเนี่ยถ้าสีเข้มเนี่ยจะมีความคงทนของสีต่อเหงื่อต่อน้ำต่อซักเนี่ยไม่ดีนะคะแต่พอความคงทนของสีต่อแสงเนี่ยสีอ่อนจะไม่ดีนะคะเราจะเห็นว่าผ้าขาวผ้าสีชมพูอ่อนๆพวกเนี้ยสีมันจะเวลาเราตากแดดสีมันจะเฟดมากกว่าก็คือสีมันจะเปลี่ยนมากกว่าสีเข้มนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่การทดสอบเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าจะต้องเลือก worst case ก็คือเลือกสิ่งที่คิดว่ามันจะแย่นะคะคนทดสอบเขาจะเลือกกรณีเอาไปทดสอบเรื่องแสงเขาจะเอาสีอ่อนไปทดสอบหรือสีขาวไปทดสอบเพราะพวกนี้จะถือว่าเป็น worst case ก็คือเป็นเคสที่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ถ้าเป็นความคงทนของสีต่อการซักอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเลือกสีเข้มไปทดสอบนะคะอันนี้ก็คือความคงทนของสีต่อการขัดถูนะคะเขาจะใช้ทดสอบตามมาตรฐาน 105X12 AATCC มก.แล้วก็ลักษณะก็คือเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่า Clock Meter นะคะเอาผ้าของเราเนี่ยตั้งแล้วก็เอาผ้าขาวนะคะเป็นผ้าฝ้ายไปถู10รอบภายใน10วินะคะแล้วก็ดูว่ามันสเตนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือมันตกติดเป็นผ้าขาวมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้าตัดกางเกงผ้าทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของความคงทนของสีต่อการขัดถูนะคะอันนี้ก็เป็นความคงทนของสีต่อการซักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วผิดพันสิ่งทอเนี่ยเกณฑ์ข้อกำหนดจะมีตัวเนี้ยนะคะมีตัวเรื่องของความคงทนของสีต่อการซักซึ่งในตัวมาตรฐานก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายมาตรฐานนะคะซึ่งแต่ละมาตรฐานก็จะมีวิธีการทดสอบที่ไม่เหมือนกันแต่หลักการจะคล้ายๆกันแต่อาจจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าความรุนแรงหรือว่าการใช้สารที่เป็นบีชชิ่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยแต่ละมาตรฐานจะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องรัดิโอมิเตอร์นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกระบอกซักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเตรียมแซมเปิลเข้าไปเตรียมตัวอย่างเข้าไปประกบผ้าของเราประกบกับผ้ามัลติไฟเบอร์หรือว่าผ้าประกบนะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิกับตั้งเวลาหรือว่าบางวิธีก็จะมีการใส่ลูกเหล็กเพื่อเพิ่มความรุนแรงเข้าไปในการทดสอบนะคะก็ความคงทนของสีต่อการซักแห้งก็มีวิธีการทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำแคลาเบลลิ่งเนี่ยว่ามันเหมาะสมกับตัวผิดพันเราไหมเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์ว่าตัวแคร์เนี่ยมันเป็นไปตามตัวแคร์ที่เราติดเป็นในผิดพันเนี่ยมันจะไม่ทำลายผิดพันของเราก็คือจะต้องผ่านการทดสอบนะคะเคยคุยกับบางผู้ประกอบการบางผู้ประกอบการบอกว่าคนพิมพ์แคร์เขาจะรู้ว่าจะต้องใส่แคร์แบบไหนให้กับผิดพันของแต่ละบริษัทเราก็งงๆว่าเอ๊ะเขารู้คนพิมพ์คนที่ทำงานพิมพ์อ่ะหมายถึงว่าคนพิมพ์ตัวลาเบลว่าเขาจะทราบได้อย่างไรว่าผิดพันเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่จะทนต่อการซักแบบไหนบ้างนะคะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นการเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความคงทนของสีต่อสารที่มีคลอรีนหรือเรียกว่าคลอรีนบีดนะคะก็เป็นมาตรฐาน ISO 105N01 นะคะเขาก็จะใช้สารที่มีตัวไฮโปโคลไรต์เข้าไปนะคะแช่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูว่าสีมันจะซีดจางไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคงทนของสีต่อการฟอกขาวที่ไม่มีคลอรีนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิธีการทดสอบนะคะก็คือลงเครื่องซักเลยนะคะแล้วดูว่าสีมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีสารที่พวกที่
คือจริงๆสารฟอกขาวมันมีทั้ง เวลาที่เราซื้อทั่วๆไปเราจะเห็นว่ามีสารฟอกขาวแบบซักผ้าสีซักผ้าขาวเพราะว่ามันจะมีกรณีที่มีคอลีนกับไม่มีคอลีนกรณีที่ไม่มีคอลีนก็จะเป็นพวกสารที่เป็นเรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะก็มันก็จะมีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะและอีกอันหนึ่งที่สำคัญของสิ่งทอเลยผิดพันสิ่งทอก็คือการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซักนะคะก็คือมันก็จะมีมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นของยุโรปก็เป็น ISO 3759 ISO 6330หรือว่า ISO 5077แต่ถ้าเป็นมกบ้านเราก็คือ121เล่ม21นะคะเพราะ121เล่ม21เนี่ยก็จะเป็นตัวมาตรฐานที่อิงมาจากมาตรฐาน ISO นะคะแล้วก็มีของฝั่งอเมริกาก็จะเป็น AATCC นะคะ135กับ150นะคะเขาก็จะใช้เครื่องซักนะคะซึ่งในตัวมาตรฐานจะกำหนดในเรื่องของเครื่องซักไว้นะคะว่าจะต้องเครื่องซักเป็นเครื่องแบบไหนนะคะถังขนาดเท่าไหร่วิธีการซักหมุนกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการกำหนดในเรื่องของโรเตชันไว้มีการกำหนดในเรื่องของสปินสปีดต่างๆไว้ปริมาณน้ำเอาไว้นะคะเพราะว่าในการทดสอบเนี่ยเขาจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของมาตรฐานเครื่องเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ขบวนการที่แตกต่างกันอาจจะให้ผลการทดสอบที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเหมือนเวลาเราพูดถึงมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะวิธีการทดสอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซักเขาก็จะมีการทำมาร์กกิ้งก่อนนะคะทำมาร์กกิ้งก็คือวัดระยะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปซักเสร็จแล้วก็มาวัดระยะใหม่ว่ามันหดหรือมันยืดไปมากน้อยแค่ไหนคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการทดสอบของสิ่งทอนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ tensile strength แรงดึงขาดนะคะก็จะใช้มีเครื่องมือนะคะในการทดสอบ tensile strength ก็คือดึงจนกระทั่งผ้าขาดนั่นแหละนะคะดูว่าผ้าเราเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหนนะคะค่ายิ่งมากก็คือแสดงว่าผ้ามีความแข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความแข็งแรงแตกต่างกันนะคะเสื้อผ้าก็จะมีความแข็งแรงที่เสื้อเนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าพวกผ้าที่เอาไปทำกางเกงหรือว่าไปทำผ้าบุเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก่อนที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ต้องศึกษานะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยเขากำหนดในเรื่องของคุณภาพในด้านใดไว้บ้างนะคะแล้วก็เกณฑ์กำหนดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงฉีกนะคะแรงฉีกก็คือดูว่าผ้าจะขาดได้ง่ายแค่ไหนนะคะแต่ว่าจะมีการฉีกนำนะคะคือเครื่องไม้เครื่องมือก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งเครื่องที่เป็น element drop เครื่องที่เป็น tensile strength เรื่องวิธีการทดสอบแบบแรงฉีกก็จะมีหลายแบบนะคะซึ่งเวลาที่ทดสอบก็จะต้องกำหนดให้ชัดเจนเพราะว่าผลการทดสอบที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วถ้าเป็นพวกกรณีที่เป็นผิดพันสำเร็จรูปที่มีตะเข็บนะคะถามว่าเวลาเราซื้อเสื้อผ้าบางครั้งก็จะมีปัญหาว่าเสื้อตัวผ้าไม่ขาดแต่ตะเข็บขาดนะคะจริงๆแล้วในแง่ของการทดสอบเขาก็จะมีวิธีการประเมินความแข็งแรงของตะเข็บนะคะมีการทดสอบในเรื่องของซีมสเต็งหรือว่าซีมสลิปเปดได้นะคะว่าโดยใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของเกณฑ์ว่าจะต้องมีค่าซีมสเต็งไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะคะค่ะและถ้าเกิดกรณีที่เป็นเรื่องของเราจะเห็นตัว16 CFR Part 1610เวลาที่ใครขายหน้ากากอนามัยนะคะในหน้ากากอนามัยเนี่ยจะกำหนดในเรื่องของเรื่องของการลุกติดไฟไว้ด้วยนะคะที่บอกว่าเอาตาม16 CFR Part 1610ซึ่งจริงๆตัว16 CFR Part 1610เนี่ยจะอยู่ในหลายๆผิดพันธุ์ของผิดพันธุ์ที่ขายทางอเมริกาพวกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั่วพวกเสื้อผ้าทั่วไปนะคะเขาจะต้องมีการว่าจะต้องผ่านเรื่องของการทดสอบการติดไฟของเสื้อผ้าตามตัว16 CFR Part 1610หรือว่ามก121เล่ม31เพราะอะไรคะเขาให้ไฟแค่วิเดียวเพราะถ้าสมมุติว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยให้ไฟโดนไฟแค่วิเดียวแล้วยังติดนะคะยังติดนะคะก็ถือว่าไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่าบางทีเราสมมุติว่าเราไปไหว้พระเกิดเจอธูปหรือเจออะไรก็แล้วแต่นะคะจี้ไฟจี้ใส่ตัวเราปุ๊บปรากฏว่าลุกติดไฟได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเนี่ยเขาให้ไฟแค่วิเดียวเองปรากฏว่าถ้าให้ไฟวิเดียวแล้วยังไม่ผ่านนะคะ
ก็แสดงว่าเสื้อตัวนี้ก็คือมีความสามารถในการติดไฟง่ายเกินไปนะคะก็คือไม่ผ่านตาม 16CFR นะคะถามว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะกำหนดในเรื่องของมาตรฐานหรือคุณภาพอย่างไรนะคะก็คือจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยให้เหมาะกับการใช้งานหรือการซื้อขายนะคะแล้วก็จะต้องใช้มาตรฐานนะคะตามมาตรฐานของลูกค้าหรือว่าใช้มาตรฐานระดับชาตินะคะหรือว่าจะต้องมีการใช้มาตรฐานในการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบแล้วก็จะต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกจะต้องเข้าใจหลักการทดสอบแล้วก็ความหมายของคุณสมบัติที่ตรวจสอบนะคะเพราะว่าถ้าเราถือตัวรายงานผลไปแต่เราไม่เข้าใจว่าความหมายมันคืออะไรเพราะฉันเคยเจอหลายๆท่านนะคะก็ถือรายงานผลมาให้ดูว่าอันเนี้ยทดสอบที่สถาบันมีเครื่องหมายของสถาบันมีรายงานผลของสถาบันแต่ไม่เข้าใจว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่ารายงานผลของเราหรือว่าผลการทดสอบของเราเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเด่นอย่างไรบางท่านเคยมีนะคะบางบริษัทเอาผลการทดสอบเรื่องของการกันไฟมาให้ดูนะคะก็ไปตรวจนะคะไปตรวจโรงงานปรากฏว่าเอาผลการทดสอบของการกันไฟมาให้ดูปรากฏว่าฉันดูแล้วฉันบอกว่าอ่ะก็เนี่ยมันตกเอามาให้ดูทำไมนะคะเพราะอันเนี้ยทำให้เห็นว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องของรายงานผลที่ถืออยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานนะคะเราควรจะศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของความหมายและหลักการในการทดสอบเพื่อเราจะได้ประโยชน์ในการนำมันไปใช้ประโยชน์นะคะต้องบอกอย่างนั้นนะคะค่ะก็ในช่วงเช้านี้นะคะถ้าท่านใดมีคำถามก็อาจจะฝากไว้นะคะว่าเพราะว่าช่วงบ่ายเราก็จะมีการพาเยี่ยมชมห้องแลบแล้วก็มีการบรรยายในส่วนของเรื่องของการรับรองอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ในช่วงนี้ก็ยันขอบคุณในช่วงแรกก่อนนะคะเดี๋ยวตัดไปให้ทางพิธีกรก่อนนะคะเชิญคุณสนธิรักษ์ค่ะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะเรามาเล่นคำถาม2คำถามกันนะคะในเรื่องของที่ผอ.ทิพวรรณได้พูดไปในบรรยายให้พวกเราฟังกันนะคะของขวัญของรางวัลแรกนะคะขออนุญาตนะคะเป็นถุงผ้านะคะสีสันน่ารักมากเลยเป็นพาสเทลนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงสำหรับคำถามแรกนะคะคิดว่าไม่น่ายากเกินไปสำหรับพวกเรานะคะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะไว้ไปช้อปปิ้งได้นะคะคำถามแรกค่ะที่เราจะเล่นกันนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะสิ่งทอสำหรับสถานพยาบาลเลขที่มกเลขที่เท่าไหร่นะคะขอคนที่ตอบถูกนะคะในแชทคนแรกเลยค่ะที่ตอบถูกเข้ามาจะได้รับกระเป๋าผ้าสีสันพาสเทลไปเลยนะคะมีใครไหมเอ่ยกระดิ่งอยู่ไหน มีไหมเอ่ยมก.สิ่งทอสำหรับสถานพยาบาลเลขที่มก.อะไรเอ่ยนะคะใครตอบถูกคนแรกรับไปเลยรางวัลที่สองมาจ่อแล้วนะเนี่ย คุณจุธามานะคะรับกระเป๋าผ้าไปเลยนะคะตอบถูกใช่ไหมคะเรามีกระดิ่งด้วย โอเคใครรอคำถามที่สองนะคะกระเป๋าผ้าใบที่สองเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนสีสันสดใสพาสเทลอีกแล้วนะคะสำหรับไปช้อปปิ้งใครที่ติดตามมก.กันมาล่ะค่ะคำถามที่สองนะคะมก.เสื้อผ้าในสำนักงานชุดทำงานอาชีพเลขที่มก.อะไรเอ่ยกระเป๋าใบที่สองรอออกแล้วค่ะขอคนที่ตอบถูกคนแรกเช่นกันค่ะมีไหมเอ่ยก่อนเราจะพักเบรกกันนะคะตอบถูกแล้วค่ะยังไม่ถูก2 4 3 7ยังไม่ใช่เอาใหม่
มีคนตอบถูกหรือยังเอ่ยสำนักงานถูกไหมอ๋อไม่ใช่57ใช่ไหมคะ37โอเคขอโทษโอเคคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรโอเคค่ะรับกระเป๋าผ้าไปเลยนะคะในช่วงเซสชั่นแรกนะคะเราก็จบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้ทางทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่แล้วก็เข้าสู่ในช่วงถัดไปจะเป็นเรื่องของการเสวนานะคะในเรื่องของมาตรฐานและการรับรองต่างๆในยุคของ New Normal นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาตรฐานและเครือข่ายจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการค้าสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมศูนย์กลางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEและผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทยทั้งระบบเชื่อมต่อสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ Human Resources Development พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม Innovation เน้นการพัฒนา Design and Engineering ในระดับ Pilot Scale และ Industrial Scale เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Design พัฒนาการออกแบบบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมConnect เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพร้อมสร้างฐานข้อมูลเข้าสู่ Big Data Productivity เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าในทุกมิติ Sustainability พัฒนาสู่ความยั่งยืนส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์และฉลากคุณภาพพร้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานในธุรกิจสีเขียวบริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเทคโนโลยีการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จให้มีคุณสมบัติพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเชื่อมโยงสู่การผลิตการสร้างแบรนด์ผลักดันและสร้างช่องทางการตลาดบริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุสิ่งทอสินค้าสำเร็จรูปสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการย่อยสลายได้ของวัสดุและสินค้าต่างๆในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลมาตรฐานโรงงานและตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขายที่จำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเครื่องมือและห้องทดสอบที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนบริการข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์ทางการค้าการลงทุนเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆของสถาบันจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดนวัตกรรมงานสร้างสรรค์งานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ตอบโจทย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นไทยให้เป็นศูนย์กลางในอาเซียนและเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
Thank you.
นี้หรือเปล่าจ้าได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะห้องซูมลองเปิดสักเครื่องซิซูมได้ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าสู่ในเซสชั่นที่มันไม่ยินเสียงพี่จ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บางพี่บางได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงได้ไหมได้ยินโอเคได้ยินเสียงกันแล้วใช่ไหมคะแล้วคนที่อยู่ในซูมได้ยินไหมคะโอเคโอเคได้ค่ะได้ยินครบหมดทุกคนพี่บางอาจจะขอรบกวนพี่บางพูดดังๆหน่อยนะเดี๋ยวมันเบาได้ยินมากตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วเสียงนี้พอไหมเสียงเหรอเพิ่มวอลลุ่มอีกหน่อยได้ไหมอีกสองขีดอยู่ใกล้ๆไมค์หน่อยบอกอีกสองขีดต่อได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินแล้วพี่บางได้ยินนะคุณชายสกุลได้ยินไหมครับได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วนะคนที่อยู่ในซูมได้ยินใช่ไหมได้ไหมคะได้ยินเนาะพร้อมค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็กลับเข้าสู่ในช่วงเซสชั่นที่2ของเช้าวันนี้นะคะเรามาเข้าสู่ในช่วงของการเสวนาในหัวข้อมาตรฐานและการรับรองในยุคการตลาด New Normal และต่อไปถึง Next Normal เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติผู้ร่วมเสวนา3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตแนะนำก่อนคุณจำนงนวสมิตวงศ์ประธานสหพันธ์กลุ่มสิงทอแห่งประเทศไทยค่ะและท่านที่2นะคะดร.ชันชัยสิริเกษมเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะและขอแนะนำนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งซูมมาจากทางบ้านนะคะเป็น success case แล้วก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการของเราด้วยในปีนี้นะคะคุณชัยสกุลอุรุชาดาผู้จัดการโรงงานบริษัทแอลฟาโปรเซสซิ่งจำกัดนะคะขอคุณชัยสกุลนะคะแนะนำจากซูมหน่อยได้ไหมคะโอเคอันนี้อยู่ที่โรงงานหรือเปล่าคะผมเป็นคุณครับค่ะอยู่ที่โรงงานโอเคค่ะยังทำงานที่เข้าได้อยู่ใช่ไหมคะโรงงานยังเปิดปกติใช่ไหมคะครับทำงานปกติโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อในการที่จะร่วมเสวนาการมาแชร์ริ่งความคิดนะคะความสำคัญของมาตรฐานแล้วก็ฉลากในอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเสียงปรบมือทุกท่านทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเสียงในห้องส่งปรบมืออีกครั้งนะคะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะค่ะก็จะเข้าสู่คำถามแรกเลยนะคะสำหรับการเสวนาทุกท่านก็ทราบกันดีนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอสถานการณ์โควิดมากมายเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยคำถามแรกค่ะอยากจะถามท่านพอชันชัยก่อนนะคะว่ามาตรฐานและการรับรองฉลากค่ะในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีบทบาทอย่างไรในปัจจุบันคะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมในนามของผู้ในการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างมากเลยก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะครับที่สนับสนุนนะครับโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพนะครับส่วนในประเด็นคำถามเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่เราเรียกว่า experience เรื่องของโควิด-19 มาผมว่าเกือบ2ปีแล้วนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีในการทำงานมันเปลี่ยนไปหมดเพราะนั้นเนี่ยผลกระทบครั้งนี้ต้องมองว่าเป็นผลกระทบระยะกลางถึงยาวเลยไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะฮะมันก็เลยทำให้การทำงานธุรกิจต่างๆมันเปลี่ยนไปทีนี้ถามว่าผลกระทบครั้งนี้มันจะทำให้มาตรฐานมีความสำคัญมากขึ้นอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยมีความกังวลนะครับเราอยู่ในช่วงที่ม
ีความกังวลตื่นมาเราก็เช็คนิวส์ก่อนเลยนะครับว่าวันนี้มีคนตายกี่คนคนติดกี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาทำได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาเขาจะทำเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นประเด็นในเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเรื่องของชุด PPE อะไรต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าสิ่งทอเนี่ยมันก็เลยมีหลากหลายหมวดที่จำเป็นต้องทดสอบนะฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เรื่องของความปลอดภัยแน่นอนสินค้าที่จะเป็นชุด PPE จะเป็นหน้ากากถ้าไม่ได้การทดสอบมันก็ถือว่าไม่มีมาตรฐานก็ผู้ซื้อก็ไม่อยากจะซื้อนะฮะนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะสนใจในเรื่อง sustainability เรื่องของ BCG อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็มีผลกระทบทำให้คนเนี่ยสนใจมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสินค้าประเภทฟังชั่นอลต่างๆนะฮะเราพูดถึงแอนตี้แบคทีเรียเราพูดถึงแอนตี้ไวรัสเราพูดถึงผ้ากันน้ำสะท้อนน้ำกันเลือดได้ไหมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแพนเดมิกครั้งนี้ทำให้การทดสอบและการรับรองมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มองแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าณวันนี้เนี่ยผู้ผลิตเองต้องตระหนักเรื่องนี้ผู้ผลิตเองต้องมีการศึกษาหาความรู้นะครับซึ่งในโครงการนี้เราก็พยายามจะให้ความรู้ผู้ผลิตอยู่นอกจากนั้นเนี่ยสถาบันสิ่งทอเองเราก็มีหน้าที่ที่จะต้อง educate consumer นะครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาก็อยากรู้นะครับว่าจะซื้อหน้ากากผ้าเลือกอย่างไรนะครับจะต้องดูผลเทสอะไรหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าคำว่าแอนตี้แบคทีเรียคืออะไรแอนตี้ไวรัสคืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของสถาบันที่เราจะต้องให้ความรู้นี้กับพับลิกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังอยากจะทำให้ผู้ประกอบการไทยและคอน sumer ไทยเนี่ยใส่ใจมาตรฐานมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าสินค้ากลุ่มของเราซึ่งเป็นสินค้าสิ่งทอแฟชั่นไลฟ์สไตล์เนี่ยเรายังให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานน้อยไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มในเรื่องของมาตรฐานที่อาจจะบังคับที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราจะคุยกันต่อไปนะครับว่าจะมีผลกระทบกับผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องใส่ใจแล้วก็หาความรู้ในเรื่องมาตรฐานเพื่อที่จะทำธุรกิจตรงนี้ต่อไปค่ะแล้วขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเนี่ยมีคนมาใช้บริการในแลบในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนคะมากขึ้นมากขึ้นในจำนวนของจำนวนรายหมายความว่าคนที่ไม่เคยเทสก็ส่งมาเทสมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เอ็กซ์พอร์ตเราก็จะมีลูกค้ารายใหญ่แล้วก็จำนวนไม่ได้มากแต่ตอนนี้รายย่อยเทรดเดอร์ดีไซเนอร์ต่างๆก็สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสถาบันเองเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมนะครับด้วยการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติมมีการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในยุคโควิดตรงนี้มันดันทำให้เรื่องมาตรฐานเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญไปแล้วนะค่ะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเราจะพาไปชมเครื่องมือในการทดสอบที่สถาบันได้ซื้อเพิ่มเติมมาด้วยนะคะขออนุญาตถัดไปเลยนะคะในมุมมองของประธานสหพันธ์กลุ่มสิ่งทอประเทศไทยนะคะคุณจำนงคิดว่ามาตรฐานและการรับรองมีความสำคัญอย่างไรกับยุคปัจจุบันคะจริงๆคำถามนี้ทางหมอน่าจะตอบไปหมดแล้วตอบไปหมดแล้วตอบได้ครอบคลุมนะฮะในทั้งการผลิตทั้งผู้บริโภคนะทีนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วกันว่าเอาง่ายๆคือว่าถ้าเราอยู่ในโรงงานที่เราผลิตสินค้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอลดเวสต์นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามทำนะครับเราจะตอบคำถามนั้นได้ง่ายๆก็คือว่าเราต้องเอามาตรฐานมันเป็นเกณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยเราเอาสินค้าที่เราผลิตไปวัดดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือในสิ่งที่เอาง่ายๆเลยนะครับอันที่สองเนี่ยเวลาที่เราผลิตสินค้าไปแล้วเนี่ยเราส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีดิสพิวต์กันมันมีการข้อความเข้าใจที่แตกต่างกันเพราะนั้นมาตรฐานเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการดิสพิวต์อะไรต่างๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่แม้ทั้งในระดับนานาชาติอย่างที่ผมเคยเข้าไปข้องเกี่ยวก็คือในระดับที่เราเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางเส้นใยสังเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ย
หรือว่ากลุ่มเนี่ยเราพยายามที่จะทำมาตรฐานสินค้าอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะได้หลีกเลี่ยงการที่จะความไม่เข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะต้องเข้าใจให้มันตรงกันแน่นอนมาตรฐานจะมีหลายระดับนะครับแต่ถ้าการเอาง่ายๆคือมาตรฐานตรงนี้มันจะตอบคำถามว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้รับแล้วนะครับแล้วยิ่งในนิวที่กี้ที่ถามเรื่องนิวนอร์มอลถ้านิวนอร์มอลเนี่ยถ้าเรามองไปอนาคตหน้าวันนี้จนกระทั่งในอนาคตไปอย่างที่พอได้พูดถึงมันอย่างหน้ากากเนี่ยผมว่าเราต้องได้ใช้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยสนใจเรื่องความโปร่งใสเรื่องความยุติธรรมที่เขาได้ใช้เขาจะจ่ายเงินให้กับอะไรนะฮะนี่การที่เรามีมาตรฐานและมีฉลากมาติดไว้เนี่ยนะโดยองค์กรที่2ที่3เลยก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะทำให้เขาสบายใจที่เขาจะจ่ายอันนี้ก็คือเป็นมันก็เป็นเทรนด์ในอนาคตนะมันเป็นเทรนด์ในอนาคตที่เราต้องมาหันมาให้ความสนใจเรื่องของมาตรฐานต่างๆผู้บริโภคเขายิ่งนั้นอนาคตเนี่ยสินค้าเนี่ยมันจะถูกบีบด้วยเรื่องของคอสเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาก็จะพยายามใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังเขาก็เหมือนกับมองว่าฉันจ่ายอะไรฉันก็ได้อย่างนั้นแม้ทั้งอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องข่าวสารต่างๆตอนเช้าตัวนี้ขึ้นมาพบสิ่งเราต้องสนใจคือว่าวัคซีนตัวไหนดีจริงๆอาจจะดีหมดแต่ว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนอะไรที่มันรับได้รับไม่ได้ผมว่ามันก็ต้องอันก็คือมันเป็นมาค่อยในชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะตอนนี้นะครับเรื่องของมาตรฐานนะครับคิดว่ามาตรฐานมีเรื่องเป็นเรื่องของความสำคัญการสื่อสารบนมาตรฐานเดียวกันใช่ครับคือในสิ่งที่เราต้องทำกันนะคะครับทีนี้ขออนุญาตในมุมมองของผู้ผลิตบ้างค่ะคุณชัยสกุลคะขออนุญาตสอบถามว่ามุมมองในเรื่องของการรับรองฉลากมาตรฐานในปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างเชิญได้เลยค่ะมุมมองก็จริงๆแล้วโรงงานเราก็เหมือนที่คุณจำนงพูดนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราต้องส่งข้อมูลเทรดดิ้งเตอร์ก็ใช้เงินก็พูดจำนงเดียวกันแต่จะยกตัวอย่างส่งห้าเทรดดิ้งเตอร์แล้วก็ส่งเทียบแล้วก็เหมือนกันเลยก็ต้องดูไอ้โอกาสเพื่อถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเนื่องจากตะก็เคยเข้าไปโรงงานอัลฟาโปรเซสซิ่งเนาะตอนนี้ทางบริษัทอัลฟาค่ะได้รับการรับรองฉลากอะไรบ้างคะแล้วก็ความยากง่ายการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมอะค่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อขอการรับรองฉลากค่ะก็เรามีมาตรฐานการจัดการการในตัวครับครับการมาตรฐานควบคุมสิ่งแวดล้อมหมื่นสี่แล้วก็อาชีวะอนามัยครับก็อุปการแปดนะครับแล้วก็มีเรื่องการควบคุมพลังงาน5.1แล้วก็มี GIS 4.2มีเยอะเลยอันนี้เป็นเรื่องของระบบเพราะว่าเราต้องทดสอบต้องการลูกค้าแต่ละเจ้าก็ต้องการที่จะกันเราต้องเตรียมอยู่นะแล้วในส่วนผลิตภัณฑ์ล่ะคะได้รับการรับรองพูดถึงการฮัลโหลในเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์นะคะได้ยินไหมเอ่ยในเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์นะคะทางบริษัทมีฉลากอะไรบ้างคะก็มี9.1 4.8มีหมดครับก็ถามไปเลยเรื่องโปรโมทเรื่องแล้วฉลากโปรโมทThailand Textile Tag อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีหมดครูโหมด Thailand Textile Tag แล้วก็ Smart Fabric แล้วหน้ากากผ้าชุด PPE ได้รับการทดสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับผมมีหมดโอเคค่ะกลับมาในส่วนของคุณจำนงบ้างค่ะคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ความยากง่ายอย่างไรบ้างคะในการที่จะขอการรับรองฉลากคืออันแรกเนี่ยผมว่าคือเมื่อกี้มีคุยกับบางท่านเหมือนกันนะว่าความสำคัญของมาตรฐานมันขึ้นอยู่กับbusiness model ของแต่ละท่านนะเนาะแต่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าณตอนนี้ในหน้าที่ที่เราที่ผมเป็นประธานร่วมดูแลอยู่เนี่ยผมพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ความเข้าใจนะครับความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเราต้องมองไปที่ตลาดมองไปที่คอน sumer นะฮะให้เขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเขาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเดียวอย่างกรณีสีย้อมที่เราใช้ว่าเอโซไดเนี่ยจริงเอโซเนี่ยมันจะเป็นสารที่ก่อถ้าเกิดมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะถ้าเราโตจากโรงงานเนี่ยเราก็จะเคยชินกับมันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปสื่อให้กับผู้บริโภคได้ยังไงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จริงแล้วมันมีความสำคัญถ้ามีความสำคัญแล้วเราต้องสื่อให้ผู้บริโภครับรู้รับทราบการเตรียมตัวตรงนี้เนี่ยถ้าในมองในเชิงของการบริหารจัดการเรื่องมาตรฐานเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดก็คือว่ามาตรฐานเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่ามันมีมาตรฐานบังคับบางการจะเป็น recommendation เป็นสิ่งที่เพราะว่ามาตรฐานสินค้าในการผลิตนะมาตรฐานการตรวจสอบของแต่ละยี่ห้ออะไรแบบเนี้ยของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ยังน้อยสุดว่าเราจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่บนพื้นฐานของอะไรยี่ห้อนี้เขาใช้มาตรฐานอะไรยี่ห้อนี้ใช้มาตรฐานอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือสินค้าที่เราผลิตสินค้าที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมันก็คือจะต้องเป็นมาตรฐานแบบนั้นนะแล้วเป็นสิ่งที่ตอบคำถามคุ้มค่าเงินคุ้มค่ากับเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปนะครับการเตรียมตัวนี่ผมคิดว่าถ้าเราจะทำกับมันเนี่ยเราอย่างน้อยสุดเราก็ต้องดูภายในใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะยิ่งอย่างที่พอที่พูดถึงแล้วก็เรื่อง sustainability มาแรงเนี่ยคือบางครั้งอันนี้มันยิ่งกว่ามาตรฐานอยู่เขาจะไปดูเรื่องกระบวนการไปดูเรื่องแรงงานนะครับไปดูเรื่องของการใช้ทรัพยากรของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างอันนี้ยิ่งกว่ามาตรฐานอีกนะเป็นระบบเลยนะครับเป็นระบบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็สถาบันก็คงจะต้องลงแรงนะครับแล้วศึกษาเรื่องนี้แล้วก็อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็รัฐก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมด้วยยิ่งถ้าจะใช้บังคับเนี่ยก็ต้องบอกเขาไม่อยากจะให้เกิดกรณีขายสินค้าอย่างเช่นขายสเก็ตบอร์ดไปแล้วโดนจับกลายเป็นสินค้าสเก็ตบอร์ดเป็นสินค้าที่ควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือที่คุณจะมาบอกว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องส่งออกไปประเทศเนี้ยแล้วมาตรฐานเขามีอะไรมาตรฐานอะไรรองรับบ้างใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่อยากจะให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนนะคะในมุมมองของสหพันธ์เองอะค่ะอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างคะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเนี่ยนะคือล่าสุดที่เรามีไม่ใช่ผิดกรณีเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษากันอยู่เรื่องมาตรฐานผ้าเรื่องของเสื้อผ้านะครับที่ผมเห็นก็คือผมเห็นเนี่ยก็คือว่าบทบาทของภาครัฐเนี่ยเวลาที่เราพยายามที่ทำให้อย่างเป็นระบบเนี่ยมันขาดกลไกในเชิงความเข้าใจของการปฏิบัตินะครับอย่างกรณีที่เราจะบังคับเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นกฎบังคับที่ไปผูกพันกับทุกๆคนในประเทศนี้ซึ่งมันมีหลายระดับกันนะครับทีนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะยกระดับมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรฐานบังคับขึ้นมาเนี่ยครับจะบังคับยังไงเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าโอเคหลังจากที่มันบังคับแล้วเนี่ยผมจะต้องมีชีวิตในการทำงานอะไรยังไงกันบ้างแต่บางครั้งเนี่ยรัฐไม่ได้บอกไม่มันคนละหน่วยงานกันเนี่ยเราไม่ได้มองภาพนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความอันนี้หนึ่งอันที่สองผมมองว่าแบบการศึกษาเรื่องของมาตรฐานในต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้อยู่อย่างเวียดนามเนี่ยพวกก็ไปไกลจะไปไกลกว่าเราที่สองไปอย่างจีนอย่างเงี้ยโอ้มีมาตรฐานเยอะเลยมีทั้งmandatory มีทั้ง recommendation มันก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดมามีรายละเอียดนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นบอกว่าเป็น recommendation ทั้งนี้นี่เราก็อยากจะศึกษาไงว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้เราศึกษาเพื่อเราไม่ได้บอกว่าเราจะต่อต้านหรือเราจะไม่ใช้เป็นแต่ว่ากฎอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาบังคับมาขึ้นมาจะต้องเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจนะครับต้องเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะครับการมีเครื่องไม้เครื่องมือใน lab นะครับการลงทุนใน lab นะครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมาตรฐานคำว่ามาตรฐานมาตรฐานเนี่ยมันจะมีอันนี้มากขึ้นนะครับแล้วจำเป็นไหมคะปัจจุบันเนี่ย
ส่วนใหญ่ไซส์ L SME ที่เป็นไซส์ L อะค่ะเขาก็จะได้มาตรฐานแล้วรายเล็กรายย่อยอย่างในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเองไปไซส์ S ไซส์ M เนี่ยค่ะการที่เขาจะเข้าถึงมาตรฐานเนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะต้องให้เขามีส่วนร่วมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าท้าทายนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเรามีอย่าลืมว่าในผมเป็นประธานสัมพันธ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในที่เป็นสมาชิกเรามันน่าจะเป็นสมาชิกที่มีระบบระเบียบเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีธุรกิจที่เป็นแบบเป็นชุมชนชเป็นบ้านเป็นห้องแถวนะครับที่เขาผลิตเหมือนกันนะครับแล้วเป็นคนที่ไม่อยู่ในสมาชิกของผมเนี่ยเขาก็ผลิตอยู่เหมือนกันพวกนี้เนี่ยมันโอกาสที่เขาจะเข้าใจเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะความเข้าใจตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายไม่ว่าทางสถาบันเองแต่เพื่อนสถาบันเองน่าเป็นสถาบันที่ต้องอยู่กับพวกเราไปตลอดเนี่ยผมว่าคงจะต้องมาอย่างที่พอได้พูดกันครั้งแรกว่าเราต้อง educate เขาเนี่ย educate เขาให้เขาเห็นว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะแล้วมันจะช่วยเขาได้ยังไงนะอย่าไปในเทรนด์ในอนาคตเนี่ยอย่าไปใช้กฎมา enforce ใช่ไหมเราต้องเป็นมาตรฐานที่เราเอื้อมเลยจากการทำธุรกิจให้กับเขาและพอยิ่งที่เราสนใจเรื่องของ safety เรื่องของนะฮะเรื่อง safety นะฮะเรื่อง hygiene สุขอนามัยอย่างเช่นที่พอได้บอกมาแล้วคนเนี่ยหน้ากากที่เราใช้เนี่ยเราต้องการเห็นเราต้องการประสิทธิภาพในการกันไวรัสกันแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบอกเขาบอกเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เป็นหน้าท้าทายคือเราเป็นห่วงหน่อยว่าเขาจะเข้าถึงยังไงเพราะอย่าลืมว่ากฎเราออกมาแล้วเนี่ยมันถูกบังคับทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องหยิบยกขึ้นมาเพื่อดูซิว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะได้ครับขอบคุณค่ะก็กลับมาที่สถาบันนะคะในเรื่องของความพร้อมค่ะสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเองเรามีความพร้อมในการที่จะผลักดันเรื่องของมาตรฐานและการรับรองอย่างไรบ้างคะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามาตรฐานคุณภาพเนี่ยมันเป็นหนึ่งในพันธกิจของสถาบันสิ่งทอเนาะสถาบันสิ่งทอเนี่ยมีพันธกิจอยู่ 3-4 เรื่องนวัตกรรมเรื่องการออกแบบการเชื่อมโยงแล้วก็เรื่องของมาตรฐานผมอยากจะพูดให้ถึงroot cause นิดนึงว่าทำไมวันนี้เราถึงมาคุยเรื่องมาตรฐานเพราะว่าในสังคมไทยนะฮะสำหรับหมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเราไม่ได้มีการทดสอบกันมานานนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีมาตรฐานบังคับนะฮะแต่เราเนี่ยสนใจสินค้าบางหมวดที่มีการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะดูในเรื่องของ safety test นะฮะดูในเรื่องของการประหยัดไฟเบอร์5อะไรเป็นต้นนะฮะถ้าเราจะซื้อเครื่องสำอางนะครับสาวๆก็จะดูจากหลังกล่องพลิกหลังกล่องดูว่าโอเคมันมีอันตรายไหมสารอินกรีเดียนต์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องยาผมมองว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าใจคำว่ามาตรฐานแต่ไม่เข้าใจคำว่ามาตรฐานกับอุตสาหกรรมสิ่งทอเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในบริบทของสิ่งทอที่อาจจะเป็นแฮนด์เมดมาก่อนแล้วเราก็มากลายเป็นอินดัสทรีเมดซึ่งเวลาที่เราส่งออกไปเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าที่เราทดสอบเพราะลูกค้าให้เราทดสอบนะฮะเราไม่ได้เข้าใจฟังก์ชันของการทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ย4เรื่องที่สถาบันต้องทำ1เตรียมห้องแลบให้พร้อมนะฮะเราก็ต้องลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือเรียนอย่างนี้ว่ามาตรฐานในการทดสอบสิ่งทอเนี่ยมันมีหลายร้อยมากอย่างสถาบันเนี่ยเราเทสได้ประมาณ500มาตรฐานนะฮะก็ยังไม่พอยังไม่สามารถจะตอบโจทย์ทุกท่านได้เราก็ต้องขยายนะครับขีดความสามารถในการทดสอบให้มากขึ้น2ห้องแลบเราเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมให้ได้ ISO 17025เพราะถ้าห้องแลบเทสได้แต่ไม่ได้รับมาตรฐานห้องแลบผลเทสก็ไม่เป็นที่ยอมรับในสากลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหลังบ้านเนี่ยงานเยอะมาก1ต้องหาเงินมาซื้อเครื่อง2ต้องเทรนคนต้องวางระบบทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องทำอันที่3ที่เราพยายามทำซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรายังไม่มีมาตรฐานบังคับเนี่ยสถาบันก็พยายามออกฉลากเลเบลต่างๆออกมานะครับอย่างช่วงวิกฤตโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีมาตรฐานหน้ากากผ้าของสถาบันภายใต้ Smart Fabric อันนี้ทำเพราะอะไรเพราะเราไม่มีมาตรฐานอะไรเลยก็จะกลายเป็นว่าผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยไม่รู้จะอ้างอิงอะไรเราก็ทำขึ้นมานะฮะตอนนี้เราก็มีมาตรฐานอย่างเช่นเท
textile recycle tag สมมุติว่าเราจะซื้อขายสินค้าที่มี material ที่เป็น recycle เราจะรู้ได้อย่างไรปัญหาคือว่าสิ่งทอเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีฉลากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยฉลากก็จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ข้อมูลนะฮะซึ่งผู้บริโภคยุคปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีโดยเฉพาะคนในกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มมีความตระหนักใช่ไหมฮะเขาก็จะดูว่าสินค้าที่เขาซื้อในหมวดเสื้อผ้าเนี่ยมีเลเบลอะไรบ้างนะครับบางคนก็ดูอย่างเมื่อกี้คุยเรื่องคูลโหมดตอนนี้บ้านเราอากาศร้อนถ้าเราอยากจะได้ผ้าปูที่นอนที่นอนหลับสบายบริษัทอย่างเช่นพาสยาก็จะมีคูลโหมดเลเบลนะฮะเพราะนั้นฉลากเหล่านี้มันก็จะให้การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทำให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าการใช้ฉลากให้เป็นการทำธุรกิจโดยการใช้เลเบลจะช่วยทำให้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่3เนี่ยการอบรมและคอนซัลท์เนี่ยอย่างในโครงการนี้ก็เป็นหน้าที่เราเพราะว่าเรากำลังจะต้อง educate คอน sumer และผู้ผลิตให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงมีมาตรฐานทำไมเราจะต้องมีมาตรฐานและมาตรฐานคืออะไรเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนไปว่ามาตรฐานมีเป็นหลักร้อยท่านเรียนยังไงก็เรียนไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็จะไม่จบเช่นกันเราก็ต้องสอนท่านไปเรื่อยๆปีนี้สอนแล้วปีหน้าก็ต้องสอนอีกเพราะว่ามันก็จะมีมาตรฐานใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องคอนซัลท์ก็คือว่าทุกคนก็เบื่อที่สุดก็คือได้มาตรฐานแล้วทดสอบแล้วก็ไม่ผ่านสมมติสอบตกทำยังไงให้สอบผ่านเราฐานะติวเตอร์ก็ต้องเข้าไปสอนว่าถ้าท่านเปลี่ยนเส้นได้โครงสร้างก็จะเปลี่ยนไปความแข็งแรงก็จะเปลี่ยนไปถ้าท่านเปลี่ยนสีย้อมนะฮะอันที่เกี่ยวข้องกับสีย้อมก็จะมีผลกระทบเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์ไทม์เลิร์นนิ่งที่เราจะต้องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็คอน sumer ตอนนี้เราก็กำลังจะติดก่อตั้ง THDI Academy นะฮะในปีหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งอบรมออนไลน์ e-learning in-house อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสถาบันที่ต้องเตรียมความพร้อมและสุดท้ายก็คือเรื่องของสื่อสารนะครับ PR แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องอันนี้ผมก็ตระหนักดีนะครับว่าตอนนี้หลายคนสนใจเรื่องนี้แล้วแหละเราก็คงต้องทำอินโฟกราฟิกทำคลิปวิดีโอทำ YouTube ทำ TikTok ทำอะไรเยอะแยะนะฮะพูดไปแล้วก็มีความรู้สึกว่างานเยอะมากเลยที่สถาบันต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็พนักงานเองก็เข้าใจตรงนี้หลับของเราเองศูนย์วิเคราะห์ทดสอบเราตอนนี้ก็ขยายทุกปีนะครับลงทุนเพิ่ม5ล้าน8ล้านทุกปีรับคนเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจนะว่าเรามาถึงจุดนี้แต่ที่เสียใจนิดนึงก็คือช้าไปนิดนึงนะฮะช้าใช่หมายถึงว่า ประเทศไทยอ่ะช้าไปนิดนึง ในแง่ของเรื่องของมาตรฐานคุณภาพเพราะในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยบางประเทศอย่างเช่นไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นแม้กระทั่งจีนที่พี่มนงพูดถึงเนี่ยเขาตระหนักเรื่องนี้แล้วขยับตัวไปนานแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าในอาเซียนเนี่ย10ประเทศเนี่ยเราน่าจะหลีดในเรื่องนี้ได้เพราะนั้นก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยใส่ใจตระหนักแล้วก็สนใจนะครับมีปัญหาอะไรโทรมาถามที่สถาบันได้เรามีสตาฟมากกว่า30กว่าท่านที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นยาขมนิดนึงแต่ว่ากินแล้วก็จะช่วยป้องกันทำให้ธุรกิจท่านปลอดภัยต่อไปค่ะอันนี้คอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะว่าปีที่แล้วจนถึงปีนี้ค่ะแ lap แล้วก็สถาบันเองเนี่ยมีผู้ประกอบการโทรมาสอบถามมากมายในเรื่องของมาตรฐานนะคะทุกอย่างเลยที่เราเกี่ยวข้องในสิ่งทอนะคะทีนี้อยากให้ผอ.เล่าถึงเรื่องของมาตรฐานสิ่งทอบังคับอะค่ะเคยได้ยินมาว่าพูดกันมานานแล้วคือตอนนี้มันมีเขาเรียก movement ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ไกลนี้ก็คือว่าเรากำลังที่จะผลักดันเรื่องมาตรฐานบังคับในหมวดของผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งถ้าลงรายละเอียดนิดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของวัสดุแล้วก็เสื้อผ้าถามว่าทำไมเราถึงผลักดันเรื่องนี้เพราะต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเราอย่างจีนหรือเวียดนามเนี่ยเขามีมาตรฐานนี้แล้วนะฮะมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเรามีประโยชน์คืออะไรหนึ่งก็จะลดการนำเข้าได้นะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนำเข้าเนี่ย
มากขึ้นทุกๆปีนะครับสินค้าจากจีนจากเวียดนามต่างๆเข้ามาถ้าเรามีมาตรฐานบังคับก็จะเป็นเหมือนฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่จะช่วยกรองสินค้าที่อาจจะไม่ปลอดภัยเข้ามาในประเทศไทยนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเราจะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะผมเรียนอย่างนี้ว่าเราอาจจะมองว่าเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าสารเคมีบางอย่างเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับหรือสีที่เป็นอะโซไดตระกูลสีอะโซไดเนี่ยจะเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะเพราะนั้นทั่วโลกเนี่ยเขาก็มองว่า2ตัวเนี้ยน่าจะเป็นมาตรฐานบังคับนะเราก็เลยมองว่าประเทศไทยซึ่งเป็น1ในผู้ผลิตระดับโลกเนี่ยก็ควรจะมีมาตรฐานตรงนี้นะครับการทำแบบนี้เนี่ย1เราป้องกันคอน sumer ของเรา2เนี่ยเราลดการนำเข้านะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นการพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยยกระดับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราเก็บข้อมูลมาหลายๆปีเนี่ยผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะโซกับเรื่องฟอร์มาลดีไฮด์แล้วนะครับแต่เขายังมีความกังวลในคำว่ามาตรฐานบังคับบางคนกลัวใช่ความกลัวตรงเนี้ยมันก็เบสจากความที่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการบังคับนอกจากนั้นประเทศไทยก็รักอิสระนะฮะเราไม่ชอบการบังคับนะฮะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าที่สถาบันผลักดันเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนกลางเรามองว่ามันได้ประโยชน์บวกลบคูณหารแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์เราก็เลยผลักดันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับเอกชนด้วยนะครับว่าจะเห็นชอบไหมกับเรื่องมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่ใจผมเนี่ยผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยมาตรฐานบังคับจำเป็นที่จะทำให้อุตสาหกรรมเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ก้าวต่อไปนะครับไม่อยากให้กังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์สูงในการทำธุรกิจนะฮะมันก็จะเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนแต่ไม่เยอะนะครับสองคือการสุ่มตรวจเนี่ยมันไม่ได้สุ่มตรวจแบบ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะส่งเทสครั้งเดียวตลอดชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นนะอย่าเพิ่งไปกังวลนะคนก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นเนี่ยองค์กรรัฐอย่างเช่นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสว.และสถาบันสิ่งทอเนี่ยเราก็พยายามหางบมาสนับสนุนเรื่องตรงนี้ก็เลยอยากให้ท่านเนี่ย เข้าใจคำว่ามาตรฐานบังคับว่ามันมีทั้งประโยชน์มันมีทั้งอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ว่าลองศึกษาดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าไปเขาเรียกยังไงดีอ่ะยกระดับทำให้ประเทศเราเนี่ยเสมอกับผู้ผลิตรายใหญ่ในโลกในด้านของสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเวียดนามนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเขา move ไปแล้วเราก็เราควรจะ move ได้แล้วครับค่ะขออนุญาตถามคุณจำนงเพิ่มเติมค่ะในส่วนของมาตรฐานบังคับสิ่งทอคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างไรกับผู้ประกอบการเองคะคือณตอนนี้เนี่ยที่เราคุยเรื่องบังคับเนี่ยเรามองทำไมเราต้องบังคับเนี่ยนะเรามองประเด็นในเชิงความของเราไปมองไปที่คอน sumer นะว่าเขาควรจะได้รับของที่มีคุณภาพนะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ตรงกับเงินนี้เขาจ่ายนอกเหนือจากที่เราคุยกันเรื่องของผ้าเรื่องของเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเราโดยส่วนตัวผมเองแล้วผมสนใจเรื่องของไฟเบอร์คอนเทนต์ที่สัมไปนะครับตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าเราซื้อเสื้อตัวนี้เราจ่ายเงินไป500บาทเราซื้อเสื้อที่เป็นฝ้ายอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นฝ้ายจริงหรือเปล่าคือในโลกต้องบอกความจริงว่าบางครั้งเนี่ยที่เราซื้อมามันไม่ใช่ไม่เป็นผสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งที่ว่าเขาบอกว่ามีอัตราส่วนผสมแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างงี้ก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันควรจะต้องหมดไปแหละนะครับถ้าวันนี้ถ้าคุณเข้าไปดูในซื้อขายออนไลน์ของ Nike เนี่ย Nike ก็จะบอกว่ามันมาทำมาจากอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างเขาบอกละเอียดชัดเจนอย่างที่ผมได้เรียนว่ามันเป็นเรื่องของ transparency นะครับนี่การที่เราจะบังคับไม่บังคับเนี่ยมันดีเราต้องมองในเชิงของความพร้อมในเชิงของ business model ต่างๆที่ในอุตสาหกรรมนี้มีอยู่นะครับมีอยู่มันมีหลายรูปหลายแบบมากแต่เท่าที่ผมได้ไปสอบถามมาส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการที่จะยกระดับ mm-hmm. เห็นด้วยกับการที่ยกระดับโดยการใช้โดยการที่มีมาตรฐานทำมาตรฐานเพียงแต่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงก่อนนะครับอาจจะมันมีหลายรูปหลายแบบนะฮะบางประเทศเนี่ยมันจะบังคับเฉพาะอันนี้ mm-hmm.
ไม่บังคับอันนี้บางประเทศบังคับแบบนี้แต่จะเป็น recommendation แบบนี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของประเทศนะของประเทศทีนี้ของเราเองเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนะบางเป็นขั้นเป็นตอนไปอาจจะเลือกสิ่งที่มันอ่อนไหวที่สุดแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของอย่างเช่นเสื้อกันไฟอันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคิดอ่ะคิดแล้วก็มันน่าจะบังคับได้เลยนะแม้ทั้งเคหสินตอที่อยู่ในตามอาคารอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนว่าเวลามันไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอันตรายสูงมากเลยแม้ทั้งในรถเลยอันนี้ผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถที่ใช้การบังคับแล้วก็มันจะเห็นภาพในแง่ของคนผลิตคนใช้เนี่ยนะได้ประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันเราต้องมองในมิติแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการเขากังวลในเรื่องของไอ้ความที่เขาไม่รู้เนี่ยทำให้เขากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่หมอพูดแต่ท้ายสุดถ้าเราไปได้ศึกษามาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงเลยขนาดนั้นมันไม่ได้สูงเลยขนาดนั้นนะครับทีนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ที่คำถามที่ย้อนกลับไปว่ากลุ่ม SME กลุ่มไมโครเขาจะเข้าถึงยังไงแล้วพอมาถูกบังคับหมดมันถูกบังคับหมดนะครับทีนี้ในแง่ของที่ผมเป็นประธานผมก็เลยต้องมา prioritize มันหน่อยว่าเราควรจะต้องเริ่มแบบไหนยังไงแล้วมีแบบมีแผนนะผมถึงเน้นเรื่องของการทำ PR เรื่องการ educate นะครับก็ค่อยยกระดับไปเราอยากจะเห็นภาพที่ทุกคนขายสินค้าเนี่ยขายสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมามีมาตรฐานโปร่งใสแล้วเป็นคุณกับผู้บริโภคนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะมองเป็นหลักนี้แล้วกฎก็ต้องทำขึ้นมาเอื้อมเลยต่อการทำธุรกิจนะครับแน่นอนว่าการอินพุตเข้ามาแล้วแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเรามีเอกสารมีใบเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การันตีว่าสินค้าที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันปลอดภัยมันถูกต้องเหมาะสมที่จะไปใช้ต่อไปนะครับยิ่งคนที่ทำธุรกิจอย่างพวกเราเนี่ยเห็นภาพมาเยอะแล้วว่าแบบไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่อ่ะต้องมาคอยมาตรวจคอยมาอะไรตลอดเวลามีมาตรฐานมีดิสพิวต์กันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงมันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมที่จำนงนิดนึงพอดีว่ามุมที่เราคุยเรื่องมาตรฐานบังคับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะบังคับเราก็บังคับมันไม่ใช่อย่างในโลกนี้ผมยกตัวอย่างมาตรฐานบังคับให้ฟังสัก 2-3 ตัวเนาะอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่ออกมาตรฐานบังคับเนี่ยก็คือ CPSC นะครับ Consumer Protection Agency นะครับซึ่งมี Head Office อยู่ที่ Maryland ผมไปหาเขามาแล้วที่สหรัฐเนี่ยเขาก็คุยให้ฟังว่ามาตรฐานที่เขาบังคับเนี่ยมันมีที่มาหมดอย่างเช่น1สินค้าที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้นะครับอย่างที่นอนเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานบังคับนะฮะเสื้อผ้าเด็กเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้นะครับถ้าไฟไหม้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามาตรฐานบังคับเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากรรมการนั่งกัน 3-4 คนแล้วบอกเอาบังคับอันนี้สิบังคับอันนี้มันไม่ใช่มันเกิดจากความปลอดภัยนะฮะอันที่เขามีเพิ่มเติมก็เรื่องไฟเบอร์คอนเทนต์ที่พี่มนงพูดเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าเราเนี่ยรู้จักมันดีเพราะหลายคนก็ซื้อเสื้อผ้าต่างประเทศนะฮะสมมติอายุตัวอย่างเราซื้อลาคอสเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่า 97% คอตตอน 3% สแปนเด็กใช่ไหมฮะมันก็จะสื่อให้เห็นว่าเสื้อตัวเนี้ยทำไมมันถึง 3,000 เพราะว่ามันมีสแปนเด็กนะแล้วก็ฝ้ายที่มันใช้เนี่ยเป็นฝ้ายที่มีคุณภาพหลายประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีไฟเบอร์คอนเทนต์เพื่อที่จะไม่โกงคอน sumer มาตรฐานบังคับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการโปรเทคคอน sumer นึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เกิดจากว่าเราอยากจะบังคับอะไรเราก็บังคับมันไม่ใช่ทีนี้ถามว่าการทำแบบนี้มันช่วยอะไรมันคือยกระดับผลิตภัณฑ์ในประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นมาตรฐานบังคับปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตในประเทศทุกคนก็จะยกระดับตัวเองขึ้นมาเพราะต้องทำพอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยสินค้าเราก็จะถูกมองทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพนะฮะอย่างเราซื้อเสื้อผ้าสหรัฐอเมริกา Made in USA ซึ่งมีน้อยมากเนี่ยนะเราก็จะบอกว่าโอ้โหตัวนี้นะเป็น Levi ที่ Made in USA ซึ่งหายากมากหรืออาจจะเป็นกางเกงยีนที่ทำที่ญี่ปุ่นเราก็ยอมจ่าย10,000นะฮะเพื่อที่จะ
ซื้ออีวิสุที่มีราคาสูงเพราะมันมีมาตรฐานสูงอันนี้เราอยากจะอธิบายให้ผู้ประกอบการและคอน sumer เข้าใจว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าจะมีมาตรฐานบังคับก็คือ care label care label เนี่ยถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเมืองนอกเราจะเห็นเลยว่าทุกตัวเนี่ยมันจะมี care label นะครับมันจะมีซิมโบอยู่4อย่างนะครับมีกะละมังมีสามเหลี่ยมมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมเพื่อจะบอกให้รู้ว่าถ้าคอน sumer ซื้อเสื้อตัวนี้ไปนะคุณต้องซักด้วยอุณหภูมิต่ำคุณต้องรีดด้วยอุณหภูมิต่ำคุณต้องไม่สารฟอกขาวคุณต้องไม่ใส่คุณส่งไดครีนได้ซับที่อุณหภูมิไหนเพราะอะไรเพราะเราซื้อเสื้อตัวละหมื่นตัวละ 3,000 เนี่ยถ้าเราซักผิดเสื้อผ้าเราก็เสียถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยคนไทยก็ซื้อเสื้อผ้าตัวละหมื่น 3,000 แต่ส่งซักแห้งหมดเพราะไม่กล้าซักมือไม่กล้าซักเองเพราะมันไม่มีแคร์เลเบลนะฮะการทำทั้งหลายทั้งปวงในการทำมาตรฐานบังคับเพื่อป้องกันผู้บริโภคเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเพราะว่าผมเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าประเทศไทยขายผ้าไหมชิ้นละ 3,000 นะฮะฝรั่งซื้อไปด้วยความที่ไม่มีแคร์เลเบลฝรั่งก็คิดว่าแสดงว่าซักได้ในเครื่องซักผ้านะฮะก็โยนใส่เครื่องซักผ้านอกจากจะพังพินาศเพราะว่าผ้าไหมไม่ควรใส่เครื่องซักผ้าแล้วสีก็ตกทำให้ผ้าทั้งล็อตเขาเสียหมดเลยเขาก็คอมเพลนกลับมาว่าฉันไม่น่าซื้อผ้าไหมจากเมืองไทยเพราะไม่มีแคร์เลเบลแต่ถ้าเขาซื้อผ้าไหมจากอิตาลีนะครับจะเป็นแบรนด์ฟุชชี่ปราด้าอะไรต่อแล้วแต่ซึ่งมีเยอะแยะมากมายผ้าพันคอผืนละ 20,000 เขาก็จะมีแคร์เลเบลไปบอกว่าซักมือนะซักเครื่องนะอะไรก็แล้วแต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่าทั้งมาตรฐานทั้งฉลากเนี่ยมันเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับคอน sumer นะครับซึ่งประเทศไทยต้องขออภัยว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ในหมวดสิ่งทอแต่สนใจเรื่องนี้ในหมวดอาหารเครื่องสำอางเครื่องไฟฟ้าเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สนใจในหมวดของเครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งบังเอิญหน้ากากกับชุด PPE ก็เป็นเครื่องมือแพทย์ไปแล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นค่อยๆทยอยเข้ามาสู่อุตสาหกรรมเราคนที่เก่งคนที่เป็นไพโอเนียร์คนที่เป็นนัมเบอร์วันในอุตสาหกรรมเราตอนนี้รู้เรื่องนี้หมดแล้วไปหมดแล้วมีเลเบลมีฉลากเทสเยอะแยะมากมายหน้าที่สถาบันคือรายเล็กรายย่อยนะฮะที่ยังไม่ทราบนะครับท่านต้องปรับตัวได้แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็หนีไม่พ้นเพราะผมเชื่อว่าวันหนึ่งมาตรฐานบังคับก็ยังต้องมีจะไม่ใช่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปนะฮะซึ่งเราก็มองว่าใครทำได้ก่อนใครทำได้เร็วก็จะเป็น prefer supplier นะฮะนั้นก็ฝากทุกคนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทุกคนว่าให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็สื่อสารมาที่สถาบันนะครับขาดตกข้อมูลตรงไหนก็บอกเราเราก็จะช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับทำไมเราไม่ให้เขาลองถามดูไหมได้นะครับใครมีคำถามเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องบอกว่าทุกท่านโชคดีมากนะคะที่ได้รับการคัดเลือกก็คือมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเทสซึ่งบางท่านทางผู้ประกอบการอาจจะ กังวลว่าเทสแพงไหมมาตรฐานตัวนี้ที่เข้าใหม่ความรู้ก็ยังจะเพิ่งมีใช่ไหมคะอย่างชุด PPE หรือหน้ากากอนามัยตอนนี้สถาบันก็มีเครื่องมือที่จะทดสอบหน้ากากอนามัยเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วค่าใช้จ่ายก็จะถูกสปอร์ตในโครงการนี้ด้วยนะคะคำถามจากทางบ้านค่ะพอจะมีใครมีคำถามไหมคะยังอยู่กันทุกคนไหมคะถ้าอยากถามนะครับกดไมค์ได้เลยนะกดไมค์อันมิวจะได้เลยแล้วเราก็จะได้ตอบให้ท่านนะครับหรือใครจะส่งมาในแชทก็ได้นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเรามีหลังบ้านนะคะแอดมินหลังบ้านแจ้งคำถามนะคะมีไม่ได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินยัง
11:30เสียงหายอ้าวแล้วเขาไม่ได้ยินแล้วแต่11:14ไม่ดีมาตั้ง10-20นาทีพูดซะดีเลยเมื่อกี้ตอนนี้ได้ยินหรือยังครับได้ยินกด1หน่อยทำเหมือนไลฟ์ขายของเรามีกระดิ่งนะคะนี่แต่11:14ตะกี้นี่แบบยังไงเขาได้ยินกด1อยู่อ๋อได้ยินใช่ไหมคะใครอยากถามอะไรเชิญเลยครับเป็นช่วงตอบคำถามนะคะหรือว่ากดไมค์ได้เลยนะครับกดเอาทำไมอ่ะไม่ได้เหรอพิมพ์คำถามเข้ามาได้ครับจริงๆน่าจะปลดล็อกให้เขาถามนะปลดไมค์อ่ะเหรอโอเคค่ะมีคำถามไหมไม่ยังไม่มีคำถามแต่ถ้าใครมีคำถามนะคะทิ้งคำถามไว้ในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะทยอยตอบให้นะคะในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเกมสนุกๆให้ท่านร่วมกิจกรรมการจัดการที่เราเรียนตั้งแต่เช้ามานะคะก็เป็นการฟีดแบคด้วยว่าทุกท่านอยู่กับเรานะคะอยากให้ทุกท่านได้รับความรู้สำหรับวันนี้นะคะในทุกๆคนเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการนี้แล้วซึ่งสนับสนุนเน้นค่ะที่รายย่อยเลยนะคะไซส์ S และไซส์ M มีคำถามไม่เอ่ยทีนี้ถ้ายังไม่มีคำถามค่ะอยากให้คุณชายสกุลคะยังอยู่ไหมคะโอเคค่ะฝากให้คุณชายสกุลค่ะช่วยสรุปก่อนที่เราจะปิดนิดหนึ่งค่ะว่าในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยคิดว่ามาตรฐานบังคับเนี่ยค่ะจะมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ประกอบการบ้างคะถ้าผมพูดอย่างพอ.พูดเนี่ยก็ตรงประเด็นมากเลยนะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเรามีมาตรฐานเนี่ยมันจะยกระดับประเทศไทยขึ้นมาครับเพราะส่วนใหญ่ที่เราค้าขายส่วนใหญ่ผมก็ค้าขายต่างประเทศเขาก็ขอแต่มาตรฐานอยู่แล้วคือหลักผมยกตัวอย่างง่ายๆของเราอย่างเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยอัลฟาได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันตำรวจแห่งชาติที่ว่าผลิตเพื่อให้ตำรวจใช้เราก็ได้มาตรฐานที่ว่ากำหนดโดยสถาบันพร้อมกำหนดให้แล้วเราก็ได้ผลิตร่วมกันในนั้นแล้วเป็นไอที่ว่าเราได้รับการยอมรับดีจากทางด้านตำรวจแล้วก็การติดต่อประสานงานเราก็สะดวกยกตัวอย่างง่ายค่ะขอบคุณค่ะทีมงานแจ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะส่งวิดีโอตามหลังให้นะคะถ้าตรงไหนที่มีเสียงขัดข้องอะไรเราได้อัดบันทึกวิดีโอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะส่งให้ทุกท่านก็ขอขอบพระคุณคุณชัยสกุลนะคะเดี๋ยวเรามาปิดที่ผอ.ชันชัยและคุณจำนงเลยค่ะอาจจะฝากท้ายอย่างไรในเรื่องของมาตรฐานและการรับรองฉลากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอค่ะเริ่มที่คุณที่ผอ.ชันชัยเลยก็อย่างที่เรียนนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปซะเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องมาตรฐานนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนะครับเพราะว่าโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเนี่ยมันก็มีหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง protective นะฮะเรื่องของ sustainability นะครับเรื่องของ function นะครับแล้วก็ฉลากนะครับที่สถาบันเองเราก็มีหลายฉลากนะครับไม่ว่าจะเป็นคูลโหมดนะครับสำหรับสินค้าที่ต้องการสื่อสารว่าใส่แล้วเย็นนะครับใช้แล้วรู้สึกไม่ร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเบอร์5นะครับซึ่งเป็นฉลากที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับไม่ต้องรีดเยอะนะครับรีดด้วยอุณหภูมิต่ำก็ได้นะครับอันที่3นะครับเรื่องของสมาร์ทแฟบริกต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของหน้ากากผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียเรื่องของซอยรีลีสเรื่องของกันน้ำอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่ฉลากที่อยากฝากก็คือเรื่อง Textile Recycle Tag นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบนะครับว่าสินค้าตัวนี้ใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลเป็นวัสดุหมุนเวียนครับซึ่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโพลิสเตอร์ซึ่งเป็นหลักเลยหรือแม้กระทั่ง
วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นฝ้ายก็สามารถที่จะรับรองได้นะครับก็อยากจะฝากทุกท่านว่าเรื่องมาตรฐานก็จะมีการพัฒนากันต่อไปนะครับสถาบันก็มีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้นะครับจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้บริการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำกับทุกท่านนะครับก็ฝากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอนะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสถาบันสิ่งทอไว้ให้ท่านนะครับแล้วก็มีอะไรก็โทรมาได้นะครับ02713เบอร์นะ02713-5492 นะคะถึง9หรือก็ Facebook ของ Thailand Textile Institute นะครับได้ค่ะหรือว่าหลังไมค์มากับทีมงานได้เลยนะคะฉลากต่างๆทีมงานก็พร้อมที่จะตอบให้หรือว่าไดเรกโดยตรงก็ได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในโครงการเนี่ยค่ะทราบถึงมาตรฐานแล้วก็การทดสอบด้วยTextile Recycle ใช่ไหมคะที่เป็นฉลากใหม่ของเราถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นรายใหญ่หน่อยนะคะรายใหญ่หน่อยที่จดทะเบียนเกิน3ปีนะคะแล้วอยากจะได้ฉลาก Textile Recycle นี้ติดต่อหลังไมค์มาที่จ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวจ้าจะช่วยให้ข้อมูลแล้วก็เผื่อจะซัพพอร์ตทางใดทางหนึ่งได้ด้วยนะคะสำหรับคุณจำนงค่ะขออยากให้ปิดท้ายค่ะว่าอยากจะฝากอะไรกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเรื่องของมาตรฐานได้บ้างคะขอบคุณครับผมคิดว่าเรื่องอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าณวันนี้นะมองไปอนาคตถ้าเราเอาอนาคตมาใส่เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยไอ้คำว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็คำว่ามาตรฐานคำว่าฉลากเนี่ยมันก็จะมีบทบาทไปเรื่อยๆนะนอกเหนือจากการที่เราอยู่ในมีชีวิตอยู่ในการผลิตนะครับเราจะได้ต้องมีคำถามว่าทำไมรอบนี้กับอีกรอบนึงทำไมมีปัญหาแต่ถ้าว่าทุกคนมองในเชิงมาตรฐานหมดสินค้าที่เข้ามามันน่าจะเป็นความสม่ำเสมอของมันครับทีนี้ในแง่ของการของผู้บริโภคเนี่ยความคาดหวังที่จะมีนะครับว่าสินค้าที่เขาที่เราทำไปเนี่ยที่เขาจะจ่ายเงินซื้อเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงไปตรงมานะครับมีแคร์เลเวลมีไฟเบอร์คอนเทนต์ที่ชัดเจนนะครับมีได้มาตรฐานปลอดภัยอะไรเงี้ยมันสิ่งที่ความผมเชื่อว่าคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคในแต่ละคนเนี่ยเขาจะมองในทิศทางนี้ตลอดเวลานะครับถ้าเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วพวกกลุ่มมีบริษัทประมาณสักเกือบ200บริษัทเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องของเราเรียกกันว่าแฟชั่นแพ็คเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ทางเราก็ส่งข้อมูลมาเหมือนกันว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยเขากำลังพูดร่วมมือกันนะครับคุยกันว่าเรื่อง sustainability เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าสิ่งทอขึ้นห่มเนี่ยเป็นอันดับ2มั่งที่ก่อให้เกิดpollution อะไรต่างๆครับนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมทางสถาบันถึงออก recycle mark ขึ้นมาครับและสิ่งที่กลุ่มนี้กำลังพูดถึงก็คือเรื่องของทะเลนะครับซึ่งว่าเราทิ้งของอะไรไปในทะเลเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของbiodiversity การใช้ใยธรรมชาติอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็มีเรื่องของอากาศนะครับเรื่องการผลิตที่เราไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนเยอะซึ่งวิธีคิดแบบนี้ถ้าหากว่าออกมาคนที่เราออกมาถ้าเราแนะนำที่เราเป็นคนผลิตเพื่อให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มันก็จะถูกบังคับด้วยมาตรฐานอะไรต่างๆนะว่าต้องมีมาตรฐานแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความสำคัญตรงนี้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างที่ผมได้เรียนนะว่าคือว่ามาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์เคหะสิ่งทอเรื่องของเด็กนะครับเพราะว่าเด็กนี่มันช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับอย่างสีเคมีที่ใช้หรือพวกนี้เพราะเด็กก็ชอบอมค่ะอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราต้องหันกลับมามองในจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราตระหนักถึงมันแล้วเนี่ยครับอย่างผมเขาเนี่ยเลยว่ามันจะต้องมีความสำคัญต่อไปถ้าเรายังอยู่ในธุรกิจนี้ก็ขอให้คิดถึงต้องเหนือจากให้ผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันก็ยังย้อนกลับมาให้กับตัวเราเองด้วยเหมือนกันว่าเราได้ใช้ของดีเหมาะสมถูกต้องเป็นประโยชน์กับเรานะครับได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าผู้ประกอบการที่รับชมรับฟังนะคะตลอดกันมาเนี่ยได้รับความรู้นะคะในเรื่องของมาตรฐานได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานซึ่งต่อจากนี้ค่ะแน่นอนว่าทุกท่านนะคะจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะแน่นอนว่าเราต้องดูก่อนว่ามีฉลากอะไรไหมใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์ของพวกเราด้วยนะคะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณขออาจารย์ชัยคุณจำนงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณชัยสกุลนะคะอยู่ทางบ้านที่มาแชร์ริ่งไอเดียสำหรับพวกเราในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอบรมในหัวข้อนี้กันหนึ่งนะคะเห็นนะมองไม่เห็นเรื่องอะไรนะคะช่วยทุกคนช่วยเปิดกล้องด้วยครับทุกคนค่ะผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยเปิดกล้องเราจะแคปเจอร์หน้าจอนิดนึงคุณวิวัฒน์นะครับไม่ได้เปิดกล้องเพื่อการเก็บ KPI ของพวกเรานะคะขอทุกท่านนะครับค่ะช่วยเปิดกล้องนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะเรามีอะไรให้ชมอีกนะคะในเรื่องของที่จะบอกไปคือเครื่องมือที่เราจะให้ทุกท่านได้ชมการทดสอบการทดสอบหน้ากากอนามัยในเรื่องของการซึมผ่านของเลือดทดสอบยังไงนะคะแล้วก็พาไปชมในเรื่องของสาธิตการทำฟังชั่นแนลเท็กซ์ไทล์การทำผ้าสะท้อนน้ำแอนตี้แบคทีเรียทำอย่างไรนะคะในช่วงบ่ายเรามาชมกันอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราพักรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเวลาบ่ายโมงค่ะสำหรับในช่วงเช้านะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ